ขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้ผู้ชมครับแน่นอนฮะคือเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้ผมบอกเลยว่าโหนกระแสจริงๆแล้วเนี่ยเคยจะทำเรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้ทำสักครั้งนะฮะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าทางเราเองเนี่ยก็แรกๆนะฮะไม่อยากนำเสนอเพราะว่าการนำเสนอออกไปเนี่ยบางทีในรายการฮาร์ดทอล์กนะฮะประเภทแบบเนี้ยนำเสนอออกไปเนี่ยรายละเอียดดีเทลมันเยอะในตอนที่เสียแป้งเขาหนีอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราไปพูดอะไรแล้วปรากฏว่ามันสื่อสารไปถึงเขาได้ช่องทางการหลบหนีของเขาเขาจะจับตาดูอยู่ตลอดเราเองก็ไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในเป็นการยื่นดาบหรือยื่นหอกหรือว่าส่งข้อมูลให้กับเขาโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจนะฮะเราก็เลยไม่นำเสนอนะครับแต่ตอนนี้เรื่องเนี่ยมันเริ่มบานปลายมาแล้วจนถึงขั้นเมื่อวานนี้มันมีกระแสข่าวลือมาบอกว่ามีกรณีของวิสามันเสียแป้งนะครับแต่ณวันนี้คือก็บอกแล้วว่าเสียแป้งยังไม่ตายแต่กับอีกกระแสหนึ่งบอกไม่เสียแป้งตายแล้วหนำซ้ำมีข่าวลือออกมาอีกนะบอกว่าตอนนี้เสียแป้งอ่ะตำรวจล็อกไว้แล้วกำลังตัดสินใจมึงจะอยู่หรือมึงจะเอามึงไปดีมันหลากหลายมากคุณผู้ชมครับตอนนี้ข่าวก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่แต่การนำเสนอวันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะมีการพูดคุยไปถึงเรื่องราวของบนเขาเลยนะฮะก็คือเขาบรรทัดคุณผู้ชมครับซึ่งกินไปถึง3จังหวัดด้วยกันนะฮะ4จังหวัดนะฮะ4จังหวัดนะฮะคือตอนแรกๆมีข่าวมาว่า3แต่วันนี้ยืนยันว่าเป็น4จังหวัดแล้วมันมีช่องทางขึ้นจากทั้ง4จังหวัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนำเสนออะไรไปบางทีอาจจะต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเขาจับตาดูอยู่แต่ผมเชื่อว่าถ้าอยู่บนเขาจับตายากนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีช่องสัญญาณใดๆทั้งสิ้นติดต่อได้ทีวีไม่มีโทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อได้คือเรียกว่ามันเหมือนเป็นป่าดงดิบคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะเราพูดคุยกับทางพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับแล้วก็ยังมีทางฝั่งของท่านดำรงพิเดชนะฮะท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับแล้วก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนันศักดิ์บวรนันทกุลนะฮะท่านเป็นอดีตประธานหลักสูตรอาชญาวิทยาการบริหารยุติธรรมอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เรียกว่าเราต้องพูดคุยค่อนข้างจะซีเรียสพอสมควรนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนด้วยนะครับแล้วก็มันมีเรื่องราวของการจับตายเข้ามาหรือวิสามันเข้ามาด้วยนะฮะผมขออนุญาตเดี๋ยวก่อนจะมาคุยทั้งสองท่านผมขออนุญาตคุยกับพี่แต้มก่อนผมจะเรียกพี่แต้มเป็นพี่แป้งเลยนะใกล้ๆกันนะฮะพี่แต้มครับพี่แต้มผมถามพี่แต้มแบบนี้คือตอนแรกเลยนะฮะเราย้อนเท้าความกลับไปก่อนตอนที่เสียแป้งเนี่ยเขาหลบหนีออกมาตอนนั้นพี่ติดตามข่าวตกใจไหมพี่ครับเอางี้ตกใจมันตกใจอยู่แล้วเพราะว่าผู้คุมขังเนี่ยมันอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่รัฐก็คือราชทัณฑ์ตอนนี้เราต้องมาดูว่าเสียแป้งเนี่ยมันหนีได้อย่างไรนั้นหลักจริงๆแล้วเวลาผู้ต้องคุมขังจะหนีได้เนี่ยมันมีอยู่2อย่างนั่นแหละคือถ้าอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันหนีไม่ได้เพราะการดูแลความปลอดภัยหรือความมั่นคงสูงเนี่ยมันไม่สามารถจะหนีได้นั้นการจะหนีได้เนี่ยมีอยู่2ทางจะต้องเอาตัวออกจากเรือนจำถึงจะมีโอกาสที่จะหลบหนีเห็นไหมครับคราวที่แล้วอาจจะว่าเอาตัวมาศาลเพราะจะต้องมาไต่สวนมาขึ้นศาลเอาละอาจจะมีหลายคดีอะไรแต่ไอ้ช่องทางที่ระหว่างมาศาลเนี่ยมันจะเป็นช่องว่างให้ผู้คุมขังได้ถูกหนีได้อาจจะชิงตัวประกันหรือความพังเผลอหรือความทุจริตอะไรต่างๆเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังเนี่ยหนีได้คุมขังหนีได้เห็นไหมคดีที่พันตำรวจโทบัญญินวางแผนที่จะชิงตัวประกันจำได้ไหมที่มีข่าวและกองปราบรู้ก็จับกลุ่มคนที่จะมาแล้วก็ก่อนหน้านี้มันมีกรณีของใครสักคนหนึ่งนะที่ทำเรื่องของหุ้นหรืออะไรสักอย่างที่โดนจับไปแล้วก็ไปเหมือนกับเปลี่ยนชุดในห้องน้ำใช่ไหมนี่ก็จะเป็นช่วงนี้อีกอันหนึ่งก็คือป่วยหาทำอะไรให้ป่วยแล้วก็ออกมานอนโรงพยาบาลข้างนอกให้ได้แซงว่าป่วยจะป่วยจริงป่วยปลอมอะไรก็แล้วแต่ก็มาอยู่โรงพยาบาลแล้วก็หนีไประหว่างอยู่โรงพยาบาล หลายคดีแล้วตั้งแต่ผมรับราชการเนี่ยข่าวอย่างเงี้ยมันมีหลายคดีแล้วก็จะใช้ช่วงโอกาสที่รักษาตัวเนี่ยหนีคดีดังนั้นเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วคดีนี้หนีคดีระหว่างการรักษาพยาบาลดังนั้นคนที่เกี่ยวข้องมีใครบ้างก็มีหมอ นะครับถ้าจะสอบสวนกันนะหมอเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับเพราะคดีนี้เสียแป้งบอกว่าจะไปทำฟันแล้วพอไปทำฟันข้างนอกหมอไม่อยู่แล้วตอนที่คุณจะไปทำฟันเนี่ยคุณทำไมไม่ประสานกันว่าหมออยู่หรือไม่อยู่ไอ้หมอที่คนนัดคุณไม่อยู่คุณก็ต้องแจ้งไปทางเรือนจำว่าไม่อยู่คุณก็ไม่ต้องพาออกมาแล้วก็ต้องไปสอบว่าหมอที่นัดมาเนี่ยนัดอย่างไรแล้วพอหมอไม่อยู่แกล้งทำให้เป็นลมขาไม่มีแรงคือจริงๆเนี่ยเสียแป้งเนี่ยนะฮะคือก่อนหน้านี้เขาอยู่ที่พัทลุงอยู่ในเรือนจำพัทลุงนะฮะใช่แล้วปรากฏว่ามันมีพฤติกรรมพยายามจะหลบหนีเรื่องของการที่จะออกไปแบบนี้หลายครั้งนะทีนี้เจ้าหน้าที่เรือนจำพัทลุงเนี่ยเขาก็บอกเลยบอกว่าแต่มันเสียแป้งมันวิธีนี้บ่อยๆก็พยายามที่ดูแลตลอดเวลาที่ไปหาหมอเขาจะมีชุดอารักขาที่แบบต้องตามไปดูแลกันเลยถูกไหมฮะแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นผมเท้าความนะให้ฟังนะฮะหลังจากนั้นปรากฏว่ามันมีนักโทษชายคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นอริกับเสียแป้งเนี่ยถูกจับไปอยู่ที่พัทลุงด้วยเหมือนกันเขาก็เลยกังวลใจว่าเสือสองตัวมาอยู่ถ้ำเดียวกันเดี๋ยวมันฆ่ากันตายมันตีกันตายแน่แล้วมันมีเรื่องจริงๆมันตีกันมันทะเลาะกันจริงสุดท้ายเสียแป้งถูกย้ายไปอยู่ที่นครถูกไหมฮะไปอยู่ที่เรือนจำนครปรากฏไปอยู่เรือนจำเขาเตือนไว้แล้วบอกว่าระวังหน่อยนะเพราะมันมีพฤติกรรมแบบนี้สุดท้ายไปมันก็เกิดเหตุขึ้นจริงๆแต่ที่มันน่าตกใจคืออย่างนี้พี่แต้มที่ผมอยากถามพี่แต้มคือในวันที่ทางฝั่งของราชทัณฑ์เนี่ยผู้คุมเนี่ยได้มีการพาเสียแป้งนะฮะไปที่โรงพยาบาลแห่งนี้โดยการอ้างว่าหมอฟันเนี่ยนัดแล้วพอไปถึงหมอฟันเนี่ยลาไม่อยู่ไม่ว่างทำไมเขาไม่มีการติดต่อกันก่อนเหรอเป็นยังไงเมื่อกี้ผมพูดไงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมหมอเป็นหมอฟันนัดถ้าเกิดผมไม่อยู่ผมลาผมก็ต้องแจ้งไปยังราชทัณฑ์บอกว่าไม่ต้องมานะเหมือนกับเรานัดคนไข้ทำฟันน่ะหมอก็จะต้องเลื่อนเราหรืออย่างน้อยราชทัณฑ์ก็ต้องโทรไปถามหมอว่าหมออยู่ไหมถ้าหมอไม่อยู่ก็ไม่ต้องพาไปแต่นี้ย้อนความนิดหนึ่งพอดีผมเนี่ยเรื่องนี้ผมตามมาและคนให้ข้อมูลผมดีมากหนึ่งตอนที่เขาอยู่ที่พัทลุงเนี่ยเขาวางแผนและมีปัญหากับราชทัณฑ์เนี่ย2 ครั้งเขาเลยไม่สามารถจะเอามันไว้ควบคุมที่นี่ได้เพราะมันค่อนข้างมีอิทธิพลอยู่ตรงไหนแดนไหนเขาเปลี่ยนแดนแล้วตั้งหลายแดนแล้วลูกน้องเยอะครับเขาเลยย้ายมันย้ายคุณแป้งนี่แหละมาอยู่ที่ให้เกียรติเลยให้คุณแป้งให้เกียรติให้มาอยู่ที่เรือนจำที่นครถือว่าเป็นเรือนจำที่มีความมั่นคงสูง1 ใน 5ของกรมราชทัณฑ์ของที่นครนี่ถูกไหมที่นครถือว่ามีความเข้มแข็งมากที่สุดมีหนอนไหมผมว่าไม่คือถ้าหนีเนี่ยผมพูดให้ฟังเลยถ้าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ช่วยมันหนีไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นยืนยันต้องมีหนอนแน่นอนถ้าไม่มีหนอนเนี่ยไม่ได้ตอนนี้เขาไล่ออกไป2 คนแล้วมันต้องมีคนวางแผนและการวางแผนมันไม่ใช่วางแผนวันเดียวมันต้องเป็นวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนมานานพอสมควรโอเคครับผมขออนุญาตมาถามทางอาจารย์บ้างครับอาจารย์เองมองเหมือนพี่แต้มไหมฮะเรื่องการมีหนอนหนึ่งเรื่องของการที่เรียกมีการตระเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้อย่างเงี้ยฮะครับจริงๆอันแรกเลยเหมือนที่ท่านแต้มว่าเนี่ยนะครับก็คือเขามีเรือนจำความมั่นคงสูงซึ่งในระบบเรือนจำเราเรียกว่าซูเปอร์แม็กนะซูเปอร์แม็กเนี่ยเป็นเรือนจำซึ่งถ้าจะพูดถึงเรื่องนักโทษแหกเนี่ยมันค่อนข้างแหกยากมากนะครับเพราะว่าโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับในระบบเรือนจำเนี่ยมันจะมีการเหมือนที่เราดูในภาพยนตร์นะครับมันก็จะมีการเปิดประตูมีระบบป้องกันการทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจุดที่อ่อนไหวนะครับก็เห็นด้วยก็คืออันที่1ต้องออกมาข้างนอกนะครับกับอันที่2เนี่ยนะครับต้องมีการวางแผนอันนี้ชัดเจนแน่นอนครับแล้วก็อาจจะต้องมีคนในให้การช่วยเหลือนะครับซึ่งอันเนี้ยก็คิดว่าน่าจะมีการวางแผนในระยะยาวที่นานพอสมควรนะครับแล้วก็ลองตัดเตรียมไว้แล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีหลายอย่างที่ผิดปกติอย่างที่เคยบอกว่าเวลาที่เอาไปโรงพยาบาลเนี่ยนะครับประเด็นมันก็คือในเรื่องนอกจากเรื่องที่ท่านแต้มว่าเรื่องหมอฟันแล้วเกิดอาการวูบมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถ move กลับไปที่เรือนจำนะครับโดยเฉพาะเรือนจำซูเปอร์แม็กเนี่ยก็ได้นะครับแล้วเอากลับออกมาใหม่ก็ยังได้แต่ทำไมถึงเอามาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วอยู่กับปะปนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือวันแรกที่อยู่เนี่ยก็มีการใส่ตรวนอะไรที่ค่อนข้างแน่นหนาแต่ก็มาเปลี่ยนโดยข้ออ้างว่ามันไม่สะดวกซึ่งมันไม่ใช่เหตุในการอ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูโดยรวมๆแล้วเนี่ยนะครับน่าจะมีการรวมการวางแผนแล้วก็สมคบ นะครับอันนี้ก็เป็นหลักทั่วไปเวลาเราดูหนังดูอะไรในต่างประเทศเนี่ยที่เขาใช้ว่า prison break หรือ jail break เนี่ยมันก็จะมีการวางแผนแล้วก็การสมรู้ร่วมคิดกับหลายๆคนรวมทั้งของเจ้าหน้าที่ด้วยครับนะฮะทีนี้โอเคเอาเป็นว่าแป้งเนี่ยหนีละนะครับวันนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยจับไม่ได้เมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่คือเมื่อวานเรามีข่าวนะครับมีข่าวว่ามีการวิสามันแป้งนาโนดแล้วก็ทุกคนชาวพัทลุงก็โอเคนะดีใจแต่ตอนหลังมาพลิกอีกอันหนึ่งบอกว่าไม่มีการวิสามันยังจับตัวคนร้ายไม่ได้แป้งยังหนีไปได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่สังคมก็เคืองแคลงก็คือเมื่อสักครู่นี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยได้ให้ผมดูเอกสารผมก็เลยมาต้องมาเคาะวิเคราะห์เอกสารที่เอกสารอะไรล่ะครับเอกสารที่เมื่อกี้ให้ที่คุณผมขออนุญาตดูนะเอกสารนะเอกสารที่เขาส่งมาทางสื่อมวลชนและสื่อมวลชนให้ผมดูเนี่ยนะครับครับเอกสารให้ผมอ่านไหมครับลองอ่านได้อันนี้ผมไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะฮะแต่ผมเพิ่งจะได้รับเดี๋ยวนี้เลยนะก็คือเป็นเอกสารอันนี้ต้องบอกกันนะฮะผมยังไม่ได้กรองก่อนนะครับเขาส่งมาแต่เขาส่งมาแบบนี้นะฮะคือสปกตรเนี่ยนะครับนำเรียนผู้บังคับบัญชากรณีปรากฏตามหน้าข่าวตำรวจวิสามันเสียแป้งนาโนดแล้วและหลังปิดล้อมป่าก่อนยิงประทะเดือดพื้นที่สพ.บ้านหนองเอื้องจังหวัดตรังนะฮะทั้งฝั่งของฝนผ.สปกตรตรวจสอบแล้วเหตุเกิด081415พฤศจิกายน66สถานที่เกิดเหตุน้ำตกโตนเตะอุทยานแห่งชาติเทือกเขาบรรทัดอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังชุดปฏิบัติการบกสสพ9บกปสพบ้านหนองเอื้องแล้วก็ทางฝั่งของสสพจังหวัดตรังผู้ต้องหาชาววลิตทองด้วงอายุ37ปีถูกวิสามันเสียชีวิตจากกรณีตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวนายชาวลิตหรือว่าเสียแป้งนาโนดผู้ต้องหาที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีธรรมราชนะฮะโดยมีผู้ช่วยเหลือหลายคนจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวที่ผู้ที่ให้การช่วยเหลือได้ทั้งหมดเหลือเพียงชาวลิตเพียงคนเดียวที่ยังหลบหนีอยู่ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการนำกำลังปิดล้อมเทือกเขาบรรทัดในพื้นที่จังหวัดตรังโดยมีเป้าหมายหมู่บ้านใจกลางหุบเขาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังหลังทราบว่านายชาวลิตหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่าดังกล่าวระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่พบตัวนายชาวลิตแล้วเกิดการยิงปะทะกันเป็นเหตุให้ชาวลิตถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามันฆาตกรรมอยู่ระหว่างว.4ที่เกิดเหตุรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปแล้วก็ลงชื่อเป็นตำรวจนายหนึ่งจึงเรียนมาเพื่อทราบครับก็นี่ไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เป็นข่าวกระพือนะผมเข้าใจนะนี่คือเมื่อวานเหรอเมื่อวานเนี่ยคงเป็นข่าวกระพือแล้วก็ให้ผมดูแต่นี่เราก็ต้องมาดูว่าไอ้เอกสารตัวเนี้ยถ้าเป็นจริงมันหลุดมาได้ไงสองเป็นเอกสารจริงหรือไม่นะครับมันก็เลยทำให้คนสงสัยอย่างที่พี่หนุ่มสงสัยเนี่ยประชาชนสงสัยเพราะไอ้เอกสารตัวนี้มั้งมันก็เลยทำให้มีปัญหากันขึ้นมานะครับแต่นี่เพราะมันบอกจริงเอกสารนี่บอกจริงแต่เราก็ไม่รู้ว่าเอกสารนี่เป็นของจริงหรือเปล่าแต่ลักษณะเนี่ยมันคนทำให้คนเขาสงสัยได้ว่ามีการวิสามันเอาละเราก็ต้องเชื่อพบตรว่าขณะนี้มันยังไม่มีการวิสามันนะครับเมื่อไม่วิสามันก็ต้องติดตามจับกุมให้ได้เพราะเป็นถึงขนาดนี้ลงทุนกันขนาดนี้แล้วถ้าจับกุมไม่ได้มันก็เสียหน้าครับผมว่าต้องจับกุมให้ได้และผมยังเชื่อในสัญชาตญาณตำรวจว่าเร็ววัยนี้ต้องมีการจับกุมหรือมีการปฏิบัติการที่เฉียบขาดคือพูดง่ายจะจับเป็นหรือจับตายก็ผมต้องจับแน่นอนต้องจับแน่นอนนะครับสัญชาตญาณตำรวจโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะเราจะคุยกับทางท่านดำรงพิเดชนะครับถึงกรณีที่ท่านเองเนี่ยก็เป็นเรียกว่าไปมาทุกเขาทุกป่าแล้วนะคือผมเอาสั้นๆตรงนี้ก่อนทิ้งไว้สักนิดนึงเขาบรรทัดนี่ถือว่าเป็นเขาที่อันตรายไหมคือเมื่อก่อนเป็นที่พักของผกค.สมัยปี18เนี่ยมันเป็นเขตห้ามล่าเขาเรียกเขาพับผ้าตอนหลังมาเป็นเขาบรรทัดแล้วมาตัดถนนเรียบไปเชื่อม4จังหวัดคือเขานี้นี่มีตำนานถูกไหมฮะมีตำนานเขามีตำนานเขาบรรทัดเป็นค่ายผกค.ใหญ่ที่สุดเห็นบอกสมัยก่อนในสมัยขออภัยนะสมัยขุนพันธ์สมัยก่อนนู้นเลยโจรที่ขุนพันธ์ล่าส่วนหนึ่งหนีขึ้นเขานี้เหมือนกันทางนั้นน่ะถ้าโจรชาวบ้านโจรชาวช่องเพราะว่ามันมีสวนยางหากินตามขนำต่างๆเลยมันอยู่ได้นานหมดเนี่ยฮะผู้ชมครับคือนี่คือมาจากตำนานขุนพันธ์เลยนะเขาบรรทัดนี่เขาบอกโอ้โหโจรที่เขาล่ากันสมัยก่อน ไม่มีที่ไปไหนก็ขึ้นเขาบรรทัดเพราะอะไรเพราะว่าช่องทางการหลบหนีเนี่ยมันหลากหลายมีทางลงได้หลากหลายแล้วข้างบนเนี่ยมันเป็นป่าชื้นนะฮะเป็นเหมือนป่าดงดิบแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นหน้าฝนนี่จบเหมือนกันถ้าไม่มีคนชำนาญไม่มีอะไรให้กินเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับรายการโหนกระแสนะครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าวันนี้เราทำเรื่องเสียแป้งนาโนดนะครับแต่ว่าก็ต้องพยายามทำอยู่ในกรอบเหมือนกันนะครับเพราะก่อนหน้านี้ถามว่าคนถามเยอะว่าทำไมโหนกระแสไม่เคยทำเสียแป้งนาโนดเลยก็ต้องบอกคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทำนะฮะแต่บางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นเสียแป้งนาโนดตอนนั้นถ้าเกิดทำออกไปเนี่ยแล้วบังเอิญว่าไปชี้ช่องหรือเขาติดตามดูอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นที่ทำให้เขาหลบหนีได้แต่วันนี้ในเมื่อเหตุการณ์มันผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ยังจับไม่ได้มันเป็นเรื่องที่แปลกคุณผู้ชมที่ยังจับเสียแป้งไม่ได้อันนี้ผมข้องใจจริงๆนะคือนักโทษหลากหลายที่เคยแหกคุกเป็นนักโทษชายหนีไปเนี่ยจับได้หมดไม่นานด้วยแต่อันเนี้ยมันกินเวลานานมากแล้วนี่ถึงขั้นที่ว่าขึ้นเขาแล้วจริงเท็จประการใดก็ยังไม่รู้ด้วยนะเพราะยังไม่มีใครยืนยันว่าตกลงแป้งอยู่ข้างบนหรือเปล่าหรือไม่อยู่หรือยังไงบอกถูกวิสามันไปแล้วมีเอกสารส่งมาด้วยสุดท้ายบอกยังเมื่อกี้ไม่ใช่เอกสารเรียกเป็นข่าวถูกไหมฮะพี่ไอ้ลักษณะข่าวแบบนี้ในฐานะที่เป็นอดีตตำรวจมือปราบแล้ววิสามันมาเยอะถ้ามีข่าวแบบนี้มันหมายถึงอะไรอ้าวอันนี้ผมถามมันความรู้นะฮะเอาเรื่องต้นก่อนแป้งนี่ถือเป็นผู้มีอิทธิพลครับนั้นการเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันต้องมีคนช่วยเหลือใช่ไหมคนช่วยเหลือก็ใครก็พูดตรงๆก็เจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการนักการเมืองต่างๆต้องช่วยเหลือดังนั้นมีผู้เป็นผู้อิทธิพลไม่ได้นักการเมืองก็ต้องอาศัยแป้งเพื่อไปให้ไปเอาละไปข่มขู่ไปอะไรก็แล้วแต่แป้งก็ต้องอาศัยนักการเมืองให้คุ้มกะลาหัวดังนั้นมาเจือสมกันและนอกจากนักการเมืองก็ยังมีข้าราชการของรัฐเช่นที่อาจจะเป็นหน่วยงานที่คุ้มครองเขาได้และที่ทำผลประโยชน์เขาได้คือเรียกว่าบางคนก็บอกว่าเอ้ยนี่เขาเป็นเด็กตำรวจต่างคนต่างเอื้อเป็นผลประโยชน์เป็นเด็กตำรวจบอกคนบางคนก็บอกเป็นเด็กตำรวจบางคนก็บอกว่าเป็นเด็กศาลอัยการคนมาโจทย์จันกันทั้งพัทลุงคนเขาพูดกันเขาก็เล่าผมฟังแต่จริงไม่จริงเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าคอยช่วยเหลือเขาอยู่ดังนั้นแป้งมันก็มีอำนาจมีอิทธิพลก็มีคนช่วยเหลือนั้นการที่จะจับคุมคนพวกนี้มันจึงยากกว่าไอ้นักโทษอื่นเพราะนักโทษอื่นมันหมูหมาก้าไก่ไงหนีไปเดี๋ยวก็จับได้ใครก็ไม่ช่วยเหลือแต่นี่มันมีอิทธิพลมันมีเงินคือพี่แต้มกำลังพูดให้ผมสงสัยเลยว่าแล้วแบบนี้ถ้าตำรวจเขาวางแผนกันเนี่ยมันไม่ไหลเข้าหูแป้งเหรอก็ต้องผมว่าผู้บัญชาก็ต้องรู้ว่าแป้งเนี่ยเป็นเด็กตำรวจคนไหนถ้ายังใช้ตำรวจไอ้คนนั้นยังอยู่ในที่พูดเหมือนฟันธงก็ไม่รู้ล่ะที่พูดเหมือนฟันธงว่าตำรวจต้องรู้แป้งเป็นเด็กของตำรวจคนไหนไอ้คนมันเล่าผมฟังไอ้ตำรวจในนั้นมันก็เล่าผมฟังอ่ะบอกแป้งเป็นเด็กตำรวจคนไหนและถ้าคุณยังใช้เด็กตำรวจไอ้ตำรวจคนนั้นมานั่งประชุมหรือมาอยู่ด้วยกันมันก็ไงก็รั่วแน่นอนก็รั่วนะแต่ผมคิดว่าพบตรเขารู้รองอะไรนะชูวงเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องรู้ว่าใครเป็นอะไรเขาควรจะใช้ยังไงแล้วควรจะใช้หน่วยไหนที่ไม่ให้มันรั่วนะครับดังนั้นงานนี้ผมว่าช้าเร็วก็ต้องโดนจับแล้วที่มีข่าวบอกว่าโดนยิงตายแล้วเนี่ยก็ข่าวนี้เราต้องรู้ว่ามันเป็นข่าวจากราชการหรือเปล่าหรือข่าวจากสื่อมวลชนที่ทำออกมาแล้วก็โดยล้อจากหนังสือตัวนี้แต่ถ้าเป็นผมในฐานะเป็นตำรวจนะมันก็มองสองมุมคือมุมหนึ่งไม่รู้อาจจะมีวิสามันแล้วหรือเปล่าไม่รู้อาจจะมีการวิสามันไปแล้วด้วยซ้ำหนังสือตัวนี้ถูกต้องจริงนะอีกอันหนึ่งเราก็ต้องมองว่าถ้าหนังสืออันนี้ไม่ใช่มันก็อาจจะยังไม่มีการวิสามันใช่ไหมไม่มีวิสามันอ้าวแล้วถ้าวิสามันไปแล้วทำไมบอกไม่ได้ล่ะก็ผมว่าบางทีมันอะไรนะขั้นตอนหรืออะไรต่างๆนี่มันคงยังไม่พร้อมอะไรหรือเปล่า ถ้าเกิดเป็นจริงนะถ้าเป็นจริงถ้าเป็นจริงผมเราพูดไม่ได้เพราะเป็นตำรวจเราเป็นตำรวจเก่าเราก็พูดมันก็ไม่ดีพูดไม่ได้เราพูดไม่ดีผมถามอาจารย์พูดได้ไหมอ่ะอย่างเงี้ยแบบเนี้ยถ้าวิสามันไปแล้วทำไมบอกไม่ได้สมมุติถ้าวิสามันไปแล้วจริงๆก็อย่างที่ท่านรองว่าเนี่ยก็คือมันอย่าไปอ้างท่านรองสิท่านรองตัดตอนไปแล้วตอนนี้ครับขอพี่เกี่ยวท่านรองถ้าในความคิดผมนะผมฟันธงว่าอันที่หนึ่งก็คือเขารู้จากคนในพื้นที่เยอะมีข้อมูลในตัวเยอะใช่ไหมครับทีนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องวิสามันเนี่ยมันจะต้องตามด้วยการชันสูตรพลิกศพมันเข้าข่ายตรงนั้นใช่ไหมครับซึ่งชันสูตรพลิกศพเนี่ยมันมีฝ่ายปกครองมีอัยการมีแพทย์มีอะไรต่างๆนะครับซึ่งถ้ามันไม่เรียบร้อยตรงนั้นเนี่ยนะครับในความคิดเห็นผมเนี่ยเขาไปตรวจยังไงมันก็ต้องเจอว่ามันมีพิรุษว่าตายแบบไหนตายเพราะต่อสู้ใช่ไหมครับหรือว่าตายเพราะว่าปืนตำรวจหล่นปืนลั่นอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในความรู้สึกผมถ้าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเขาอาจจะมีข้อมูลเยอะมีเครือข่ายเยอะหรือมีอะไรต่างๆอันนี้คือเอาง่ายๆครับผมสรุปให้ง่ายๆคือสมมุตินะนี่ไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะสมมุติว่าไอ้ข้อเท็จจริงที่มันมีการส่งกันมาเนี่ยว่าเสียแป้งถูกวิสามันไปแล้วในครั้งแรกแล้วอยู่ดีออกมาบอกว่ายังไม่ถูกวิสามันนะฮะถ้าเกิดไอ้หนังสือฉบับนี้ที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเรากำลังจะพูดว่างานหยาบอาจจะได้ครับงานหยาบคือไม่เรียบร้อยมันอาจจะส่งผลต่อมาข้างหน้าก็ได้ครับเพราะว่ามันจะต้องตามไปด้วยการชันสูตรพลิกศพในกฎหมายมันบังคับอย่างนั้นใช่ไหมครับซึ่งถ้าชันสูตรพลิกศพมาแล้วมันเห็นความไม่ชอบมาพากลมันก็อาจจะมีคำถามและไอ้การชันสูตรพลิกศพเนี่ยในสมัยใหม่เนี่ยนอกจากแพทย์ให้ความเห็นแล้วเนี่ยในกระบวนการในกฎหมายเนี่ยมันเขียนไว้ละเอียดก็คือมันต้องส่งไปให้ศาลตรวจสอบด้วยนะครับแล้วตัวของญาติเขาอาจจะตั้งทนายหรือตัวเขาเองเนี่ยเข้ามาซักค้านพยานด้วยในกฎหมายมันเขียนไว้ชัดเจนดังนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าความไม่เรียบร้อยความหยาบที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การสมมุติว่าเราดีไซน์ไม่ดีนะครับถ้าอันนี้สมมุตินะครับถ้าตำรวจลงมือแล้วทำได้ไม่ดีมันก็อาจจะปรากฏอะไรที่มันเป็นพิรุษเดี๋ยวนะครับท่านครับล่าสุดนี้มีคนส่งข้อความเข้ามาในแฟนเพจของโหนกระแสนะครับบอกว่าเสียแป้งถ้าดูอยู่อยากมอบตัวติดต่อทางรายการพี่หนุ่มช่วยได้ไม่ต้องนะฮะ ไปติดต่อทางตำรวจนู่นติดต่อทางญาติไม่ต้องมาติดต่อทางผมเลยแค่นี้มันก็ลำบากมากแล้วแต่นี้ผมมีคนเขาวิเคราะห์ผมว่าเสียแป้งเนี่ยผมว่าเขาบอกไม่เกิน 4-5 วันเนี่ยก็จะรู้ผลผลหนึ่งอาจจะมีการจับกลุ่มผลหนึ่งต้องมอบตัวครับเพราะเขาบอกว่าสายข่าวผมบอกมันอยู่ไม่ได้ตอนนี้เขาอยู่ไม่ได้แน่นอนยังไงเขาก็ออกจากบริเวณจุดนั้นไม่ได้เขาปิดล้อมไม่หมดนะครับมีทางเดียวก็ถ้าคุณไม่ยอมจับคุณก็ต่อสู้แล้วก็มีการวิสามันหรือถ้ามอบตัวก็จะมอบตัวณตอนนี้ผมถามพี่แต้มตรงๆเลยพี่แต้มคิดว่าแป้งยังอยู่บนเขาบรรทัดไหมผมว่าอยู่ยังอยู่ใช่ไหมอยู่เพราะว่าผมก็มีสายข่าวของผมอยู่ที่นั่นแล้วก็มีสายข่าวจากตำรวจบอกว่าอยู่เขากำลังประชุมกันอย่างเคร่งเครียดที่จะดำเนินการอยู่ดังนั้นผมเชื่อว่าข่าวตัวนี้เป็นข่าวจริงแล้วเขาก็ปิดล้อมกันอยู่แบบเข้มข้นโอเคนะฮะทีนี้ผมมาถามทางท่านดำรงพิเดชบ้างท่านครับในฐานะที่ท่านเองก็เป็นผมขออนุญาตใช้คำว่าเป็นผู้คร่ำวอดเกี่ยวกับป่าเลยดีกว่าเพราะผมเชื่อว่าตัวท่านเองเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเป็นอดีตอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคือเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องไปทุกจังหวัดเขาแทบทุกลูกดินแทบทุกเม็ดทุกก้อนเนี่ยผมว่าท่านเหยียบไปหมดละเทือกเขาบรรทัดนี่เมื่อกี้ท่านทิ้งไว้มันน่ากลัวมันขนาดไหนครับท่านคืออย่างนี้นะเราก็ไม่ได้ไปทุกพื้นที่หรอกแต่จังหวัดเทือกเขาบรรทัดเนี่ยช่วงผมมาไปอธิบดีปี55เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องปลูกยางกันในเขตรักษาพันธุ์ป่าปลูกยางนะปลูกยางพาราที่ต้องห้ามเนี่ยจากราษฎรจุดนี้เขาเรียกบ้านตาครับเข้าทางน้ำตกโตนตกเนี่ยเข้าไปประมาณสัก 7-8 กิโลเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านเป็นหุบอยู่เข้าทางอำเภอปะเหลียนเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านผกคเดิมมีประมาณ100กว่าหลังคาเรือนปัจจุบัน 300-400 ครอบครัวหลังคาอยู่ในเนี้ยจากนั้นก็ซอยเป็นเซนย่อยกระจายไปปลูกยางเป็นย่อมเต็มหมดในนั้นเนี่ยแล้วก็ขุดทางเล็กๆสำหรับมอเตอร์ไซค์ใส่ยางหิ้วมาไม่ต้องแบกสองข้างแล้วเอามาส่งที่ตรงบ้านตาเนี่ยรถมันขึ้นไม่ได้เลยไม่ได้รถปิกอัพไม่มีเฉพาะมอเตอร์ไซค์ก็แบกเดินแบกอย่างเดียวเท่านั้นนี่เป็นช่องทางแบบนี้ใช่ไหมฮะท่าน ใช่ใช่ทางอย่างนี้นะท่านอันนี้ท่านเคยขี่มอเตอร์ไซค์ไปอย่างนี้ไหมไอ้นี่ทางหลักแล้วนี่ทางหลักนะฮะไอ้น้ำตกโตนตกเดี๋ยวเข้าไปอันนี้โตนตกนะฮะเข้าไปมันมีโตนตกโตนเตะใช่ไหมโตนเตะ2 อันโตนตกเข้าไปบ้านตะเนี่ยจากบ้านตะเนี่ยมันจะมีไปทำสวนยางพารากับลูกย่อยเต็มหมดกระบอกใช้จอบขุดเล็กๆทางเดินทางมอเตอร์ไซค์ต้องแบบขนยางอ่ะอันนี้ทางหลักเหรอท่านนี่ทางหลักโอ้โหแล้วทางไม่หลักจะมันขนาดไหนเราจะลื้อตอนนั้นทำลายทางเนี้ยตอนผมไปทิพย์ดีอ่ะชาวบ้านมาต่อต้าน 500-600 คนผมต้องเอากำลัง2 เขตมา 2,000 กว่าคน 2,000 กว่าคนใช่มาปิดล้อมถ้าไม่เรียก 2,000 คนนั้นไปหายแป้งที่นี่หน่อยมันคืออย่างนี้ไอ้ชาวบ้านมันไม่ยากหรอกมันมีตัวตนคุณแป้งเนี่ยผมเชื่อวันนี้นะฮะเขาเจ้าหนีมาอะไรหนึ่งออกจากเขตบ้านป่ามันเพราะมันติดถนนเทือกเขาบรรทัดเนี่ยออกตรงไหนได้หมดเอารถมารอรับตรงไหนก็ได้หมดผมไม่เชื่อว่าเขาอยู่ที่นี่วันนี้ไม่เชื่อเอาละคุณผู้ชมเอาละคือท่านดำรงพิเดชท่านดำรงบอกว่าในฐานะที่เป็นอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชท่านบอกว่าท่านเนี่ยก็เที่ยวชาญในเขาบรรทัดเพราะท่านเองเนี่ยไปที่นี่มาหมดแล้วรู้หมดอันนี้ที่เราเห็นภาพท่านบอกเลยว่าอันนี้มันเส้นหลักถ้าเส้นไม่หลักมันรถขับมอเตอร์ไซค์เข้าไม่ได้มันเดินกันอย่างเดียวขึ้นลัดเลาะอย่างเดียวถูกไหมฮะแล้วมันมีทางลงหลายทางวันนี้ไม่เชื่อว่าเสียแป้งอยู่บนเทือกเขาบรรทัดไม่รู้นะผมคาดเดานะเพราะน่าฟังมากเพราะมีข่าวว่าคนที่ช่วยเสียแป้งเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานคนคืออย่างนี้เดี๋ยวผมไม่ได้ไปโทษเขานะพิทักษ์ป่าไม่ต้องไม่โทษแต่ในฐานะเนี่ยมี10 หน่วยงานอยู่ในนั้นพิทักษ์ป่าเนี่ยเขาจะรู้ดีที่สุดชาวบ้านยังอยู่เกาะกลุ่มเพราะนั้นแต่พิทักษ์ป่าเนี่ยจะรู้ภูมิประเทศแต่ละจุดลงเชื่อมถนนใหญ่ตรงไหนเขาจะรู้เพราะเขาต้องเดินลาดตระเวนและอยู่ในนั้นไม่มีอดตายหรอกคุณจะไปคิดว่า3-4 วันตายไม่มีหรอกอาหารตอนนี้ตำรวจก็บอกว่าชาวบ้านบอกว่ายังไงขึ้นไปยังไงก็ตายเพราะไม่มีอาหารกินแล้วพิทักษ์ป่าอยู่เป็น10 วันเข้าไปลึกเนี่ยยังอยู่ได้เลยอาหารแห้งอาหารเพิ่งแล้วสวนยางอ่ะมันเป็นจุดเป็นขนมเป็นคือคนอยู่สวนยางอย่างน้อย7 วันอยู่ได้อยู่แล้วและสมัยนี้มีบางมุ้งบามีน้ำลำห้วยลำเฮ้ยมันอยู่ได้หมดแต่แป้งไปกับหมานะคือหมามันจะกินอะไรวันนี้หมาเนี่ยตามหลักจริงๆเอาเข้าไม่ได้ละเขตรักษาพันธุ์ป่าอันนี้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ป่าจะโดนสอบด้วยคุณปล่อยเอาหมาเข้าไปได้ยังไงในอุทยานเขตรักษาพันธุ์ป่าเนี่ยเขาห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าหมายถึงแป้งเอาหมาไปนี่ใช่ไหมยกเว้นเป็นเคสสำคัญคุณต้องตรวจสุขภาพหมามีใบผสานมาแต่ไม่รู้นี่เขาทำหรือเปล่านะท่านครับไอ้ตัวนี้มันเข้าไปได้ยังไงก็ถามตำรวจเอาเข้าไปเขาอาจจะขอแล้วก็ได้ไม่รู้นะขอก็ไม่ได้คุณจะขอสัตว์บ้านไปเข้าเป็นสัตว์ป่าในนั้นมันมีสัตว์ป่าเก้งกวางพวกสมเด็จเอาเชื้อโรคไปติดต่อทำไงอ่ะไม่ได้หมาแมวอะไรไม่ได้เนี่ยเป็ดไก่แล้วไม่ต้องที่มันเข้าไม่ได้ในหมู่บ้านตาเขาก็ไม่มีหมาอุ้ยไม่มีหมาอีกหมู่บ้านตาไม่มีหมามันจะไปอยู่ยังไงเขตรักษาป่ามีหมาเมื่อเจ้าที่กระโดน157คุณไม่จับกุมมันจับไม่ได้หรอกฮะโอ้ตายแล้วผมเป็นทิพย์ดีก็ไม่มีหมาทักดวงหมาจริงๆนะหมาจริงๆสิฮะหมาปลอมๆจะเป็นอย่างนั้นเป็นแหมท่านก็จะพูดอย่างนั้นสิหมาจริงๆสิแหมท่านเดียวแหมงั้นคนไปเดินเล่นอุทยานเขตป่าตัวหมาตัวเล็กตัวน้อยก็เต็มหมดไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านดำรงพิเดชยืนยังคิดว่าเอางี้ไม่ต้องยืนยันเลยคิดว่าแป้งไม่อยู่ที่บรรทัดละเป็นความคิดของผมคนรวยเนี่ยสภาพหน้าฝนไปดูสภาพมาแล้วทางหนีนั้นไปได้หมดคนมีตังค์เรียกรถมาลงตรงริมทางถนนเพชรเกษมไอ้ถนนสาย 4เนี่ยตรงไหนก็ได้หมดตรงไหนได้หมดให้พิทักษ์ป่าสมมติรู้จักกันก็ไอ้นี่ก็ไม่รู้ให้พาไปหน่อยตรงนี้ไปงี้เดินโถอยู่ริมทางคุณจะไปจับเพราะป่าทึบป่าดิบเขากับป่าหินปูนคุณทำอะไรไม่ได้เลยในนั้นเข้าไปแวบหนึ่งไม่มีทางเลยและชาวบ้านเนี่ยผมถามกลัวตำรวจหรือกลัวโจรกลัวใครผมเชื่อเขากลัวคุณนายแป้งมากกว่ากลัวโจรมากกว่าชาวบ้านกลัวโจรไม่กลัวตำรวจผมเชื่อของผมนะทำไมท่านเชื่ออย่างนั้นอันนี้ผมถามทำไมท่านเชื่ออย่างนั้นตำรวจกลัวโจรแต่กลัวโจรมากกว่ากลัวโจรมากกว่าเพราะลูกกลัวตำรวจด้วยแต่กลัวโจรมากกว่าตำรวจมาจากที่ไหนมาแล้วก็กลับไปแต่ถ้าโจรมันอยู่นี่แต่โจรมันเครือข่ายมันเต็มหมดท่านพูดน่าคิดนะก็เรื่องจริงอยู่แล้วเรื่องจริงใช่ไหมอันนี้ผมไม่เคยคิดเลยนะนี่ผมเพิ่งได้ความรู้จากท่านนะคือตำรวจเนี่ยเวลาจะไปหาข่าวเขาก็ไปแป๊บเดียวแล้วก็กลับแล้วถามว่าไอ้คนเพิ่งนั้นมันจะกล้าให้ข่าวตำรวจไหมล่ะเพราะให้ข่าวตำรวจเดี๋ยวถ้าไอ้โจรรู้มันก็เดือดร้อนเขาก็เลยมันก็เลยต้องกลัวโจรหรือกลัวต้องช่วยคนพวกเดียวกันเนี่ยเอาแค่นี้คุณผู้ชมฟังท่านพูดมันก็น่าคิดนะคุณผู้ชมคิดดูดีๆนะถ้าเราเป็นชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ที่เขาบรรทัด นะถามว่ากลัวตำรวจกลัวโจรชาวบ้านกลัวใครถามว่าตำรวจกลัวไหมกลัวแต่กลัวโจรมากกว่าถามว่าเพราะอะไรเอาก็ตำรวจมาสอบเสร็จแล้วตำรวจก็กลับไงใช่แต่โจรน่ะมันอยู่ที่นั่นเลยครับแล้วเข้าไปหาของป่าไอ้โจรเห็นบอกอ้าวมึงไปพูดอะไรกับตำรวจซัดซะจบข่าวอีกก็จะไปถูกไหมท่านก็ไม่ยากชี้นำอย่างนั้นแต่มันเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นใช่ไหมเนี่ยฮะโอ้แล้วจะทำยังไงดีแต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ยังไงฝั่งตำรวจเองก็ต้องรีบจัดการให้ได้คือผมคิดว่าตำรวจเขาจัดการได้เพราะว่าตำรวจมันมีหลายยุทธวิธีนะครับผมเป็นตำรวจปราบปรามมาผมรู้วิธี1วิธี2วิธีนี้หลอกลวงวิธีนี้หลายวิธีดังนั้นผมเชื่อว่าจับได้อ้าวถือว่ายังไงวันนี้นะฮะตำรวจต้องมีการบ้านขนาดใหญ่เลยเพราะทางฝั่งท่านอดีตเจ้าพนักงานกรมอุทยานท่านก็บอกว่าต้องเข้าใจพื้นเพของชาวบ้านซะก่อนว่าพื้นเพชาวบ้านตัวนี้ต้องการอะไรกลัวอะไรต่างๆนานานะฮะคือวันนี้ความปลอดภัยของชาวบ้านก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันบางทีการไปถามชาวบ้านเนี่ยบางทีชาวบ้านอาจจะไม่กล้าที่จะพูดข้อเท็จจริงออกมาด้วยซ้ำไปเพราะมันมีเรื่องราวของโจรต่างๆนานาที่มันยังฝังตัวอยู่นะเพราะฉะนั้นต้องหายุทธวิธีต่างๆนานาในการที่ต้องช่วยเหลือชาวบ้านด้วยเหมือนกันอันนี้อีกมุมนึงนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเราจะสดไปหาทางฝั่งของคุณอาร์ม นฤชา กมุตโยธินนะครับตอนนี้อยู่ในพื้นที่อยู่ที่ด่านน้ำตกโตนตกนะฮะอยู่ที่จังหวัดตรังนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับท่านผู้ชมครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับวันนี้เราทำเรื่องราวของเสียแป้งนาโนดนะครับก็เป็นนักโทษชายที่แหกคุกไปคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็กำลังตามหากันอยู่นะครับคือถามว่าวันนี้ทำไมมันกลายเป็นประเด็นข่าวใหญ่ขึ้นมาต้องบอกแบบนี้ครับว่าเสียแป้งนาโนดเนี่ยหลังจากที่หนีออกไปจากโรงพยาบาลมหาราชที่นครศรีธรรมราชนะครับก็ยังตามหาไม่เจอเลยนะครับจนกระทั่งคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะมีการจับกลุ่มตัวชาย2คนครับคนหนึ่งชื่อว่าในเขียวอีกคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าในปลายคุณผู้ชมครับเนี่ยคือบางเขียวกับปลายเห็นไหมฮะคือบางเขียวเนี่ยนะฮะลงมาหาเสบียงนะฮะลงมาซื้อข้าวสารของใช้จำนวนมากเพื่อที่จะเอากลับขึ้นไปให้กับทางเสียแป้งนะครับแล้วในปลายเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ล่าสัตว์หาปลาหาต่างๆนานาเนี่ยหาของป่าแล้วทำอาหารเนี่ยให้กับทางเสียแป้งปรากฏว่า2คนนี้เขาลงมาจากเขาลงมาทำไมคุณผู้ชมครับคนหนึ่งเนี่ยไปหาหมอเพราะว่าไปตัดฟืนแล้วบาดเจ็บแล้วก็ไปบอกหมอบอกว่าผมหนีตำรวจมาแล้วก็บาดเจ็บเขาก็เลยไปเรียกตำรวจมาคุณผู้ชมครับพอไปเรียกตำรวจมาตำรวจก็ถามบอกเอ้าเรื่องอะไรทำไมอะไรยังไงปรากฏว่าตอนสุดท้ายเนี่ยตอนแรกไม่ยอมบอกนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนหาอาหารให้กับทางเสียแป้งสุดท้ายตำรวจเค้นหนักครับยอมรับนะว่าผมดูแลเรื่องอาหารการกินให้เสียแป้งเขาอยู่บนเขานู่นนะฮะตำรวจเองเนี่ยก็เลยคุมตัวทางบังเขียวนะฮะซึ่งเป็นคนที่ให้ที่พักพิงเนี่ยพาขึ้นไปตามหาคุณผู้ชมครับปรากฏว่าพาขึ้นไปฮะก็ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยไปพบชายต้องสงสัยนะครับแล้วปรากฏชายต้องสงสัยเนี่ยได้ยินเสียงหมาของเขาเองเนี่ยเห่าเขาก็เลยหยิบปืนแล้วยิงใส่ตำรวจหลังจากได้มีการปะทะกันนะครับนี่คือที่มาที่ไปนะฮะว่าเขาทำไมถึงมั่นใจว่าเสียแป้งอยู่ข้างบนเพราะจับ2คนนี้ได้2คนนี้บอกว่าอ้าวแล้วไปรู้จักเสียแป้งได้ยังไงอ่ะแล้วเสียแป้งเขาขึ้นมาตรงนี้ได้ยังไงอ่ะชาย2คนนี้ก็บอกเลยบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรเลยครับผมจริงไม่ได้รู้จักเสียแป้งมาก่อนหน้านี้หรอกแต่ว่าทางฝั่งของนายนกกับนายปลิกเป็นลูกน้องเสียแป้งเนี่ยเขาพาเสียแป้งมาฝากไว้กับพวกผมแล้วไอ้2 คนนั้นมันก็หายไปแล้วผมก็เลยต้องดูแลผมก็เคยถามเสียแป้งนะว่าเอ๊ะเสียแป้งตกลงว่าเสียแป้งเนี่ยจะมอบตัวไหมแล้วจะทำยังไงต่อไปเขาบอกว่าเสียแป้งพูดเลยบอกว่าก็อยู่ในป่าเนี่ยไม่ไปไหนก็ยังไม่รู้ยังเลี้ยงไรทิศทางอยู่ไม่รู้จะเอายังไงนี่คือที่มาที่ไปคุณผู้ชมครับทีนี้ตอนนี้นะฮะเราอยู่ในสายกับคุณนฤชา กมุตโยธินนะครับตอนนี้อยู่ในสายไหมฮะอ่ะเดี๋ยวคุยกับคุณนฤชานะครับคุณอาร์มนะครับตอนนี้อยู่ที่ด่านน้ำตกโตนตกนะจังหวัดตรังคุณอาร์มตอนนี้สถานการณ์ทางนู้นเป็นยังไงบ้างครับเชิญครับครับผมครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีแขกรับเชิญทุกท่านและสวัสดีคุณผู้ชมที่ชมรายการโหนกระแสอยู่ตอนนี้นะครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือด่านน้ำตกโตนตกนะครับซึ่งถือว่าเป็นด่านแล้วก็ปราการสุดท้ายที่รถยนต์เนี่ยจะสามารถขับเข้ามาถึงได้นะครับหลังจากจุดนี้ไปแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องใช้รถจักรยานยนต์วิบากนะครับขับขึ้นไปบนเขาเพื่อไปยังชุมชนบ้านตระ แล้วก็จากชุมชนบ้านตระเนี่ยก็จะถัดออกไปเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปปิดล้อมและทำการกดดันตัวเสียแป้งนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศด้านหลังของผมตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีรถของเจ้าหน้าที่เนี่ยมาจอดสแตนบายไว้นะครับเพราะว่ากำลังของเจ้าหน้าที่หลายชุดนะครับที่เข้าไปด้านในเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยก็มีกำลังชุดหนึ่งนะครับที่กลับออกมาแต่ไม่ได้มาแจ้งหรือว่ารายงานรายละเอียดอะไรให้ทราบนะครับเนื่องจากปฏิบัติการที่อยู่ด้านในป่านั้นถือว่าเป็นความลับนะครับไม่สามารถเปิดเผยต่อสื่อมวลชนได้แต่เท่าที่ผมพูดคุยกับชาวบ้านนะครับถือว่าเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บ้านตระเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยอยู่มา50ปีครับบอกว่าพื้นที่ด้านในชุมชนบ้านตระเนี่ยไม่มีสัญญาณนะครับแล้วก็จะรายล้อมไปด้วยป่ารกทึบเป็นป่าสวนยางเป็นป่าดิบชื้นนะครับยิ่งเข้าไปลึกด้านในอีกเนี่ยชาวบ้านบอกนะครับว่าถ้าอยู่ตรงในป่าด้านลึกด้านในเนี่ยมองขึ้นไปข้างบนเนี่ยแทบจะไม่เห็นแสงสว่างเลยกลางวันก็เหมือนกับกลางคืนทำให้ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เนี่ยถือว่าค่อนข้างยากมากพอสมควรนะครับในการที่จะหาว่าตัวเสียแป้งนั้นตอนนี้เนี่ยหนีไปอยู่จุดไหนและอีกอุปสรรคที่สำคัญนะครับคือด้านบนเขาตอนนี้ก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักครับทำให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติการไล่ล่าตัวเสียแป้งนะครับนอกจากนี้ครับข้อมูลของชาวบ้านก็ยังบอกอีกว่าตัวเทือกเขาบรรทัดเนี่ยครับมีถ้ำมีโพรงไม่ต่ำกว่า 10-20 ถ้ำครับและบางถ้ำเนี่ยสามารถเดินทะลุไปจนถึงจังหวัดพัทลุงได้และแนวเทือกเขาบรรทัดนะครับก็สามารถไปต่อที่ประเทศเพื่อนบ้านได้ก็คือประเทศมาเลเซียชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลแบบนี้นะครับว่าเชื่อว่าอาจจะหนีข้ามประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วด้วยนะครับสำหรับตัวเสียแป้งเองซึ่งปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็คือปิดล้อมเป็นในลักษณะเหมือนตัวยูนะครับตีโอบล้อมทุกด้านตั้งแต่หลังชุมชนบ้านตระขึ้นไปเนี่ยเพื่อต้อนตัวเสียแป้งนะครับว่าจะหลบหนีไปเส้นทางไหนก็วางกำลังไว้แทบหมดแล้วครับและตรงจุดที่ผมยืนอยู่นะครับพี่หนุ่มครับเป็นจุดที่สมุนของตัวเสียแป้งเองใช้เส้นทางนี้นะครับใช้เส้นทางนี้เนี่ยในการลำเลียงเสบียงแล้วก็ลงมาซื้ออาหารเสบียงจากชาวบ้านนะครับซึ่งถือว่าเป็นด่านประการสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็สามารถมาตรึงกำลังไว้ได้เรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นปฏิบัติการในเรื่องของการค้นหาว่าตัวเสียแป้งเนี่ยหลบซ่อนอยู่จุดใดขออนุญาตท่านเดี๋ยวตรงนี้เวลาในสถานีหมดแล้วเทือกเขาบรรทัดมีถ้ำเนี่ยไม่ต่ำกว่า10 ถึง 20เอาเสียงคุณอามลงก่อนนะโอเคเดี๋ยวฝากติดต่อคุณอามอีกทีนึงนะคุณอามพูดไป คือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้คุณอามเนี่ยก็ลงพื้นที่นะครับแต่เรายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตรงจุดที่คุณอามไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ไปรบกวนหรือไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการทำงานของทางตำรวจนะฮะและที่สำคัญตรงจุดนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางฝั่งของเสียแป้งเขานะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคนจะมองว่าไปชี้ช่องหรือเปล่าตรงนั้นเดี๋ยวเขาจะเห็นเราเช็คแล้วนะครับอันนั้นเราเช็คแล้วเราแค่อยากให้เห็นว่าตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นเทือกเขานะฮะที่มันเป็นแบบเนี้ยที่เขาบอกว่าเสียแป้งอยู่ข้างบนนั้นนะฮะแล้วก็มีการล้อมจับกันอยู่แบบนี้นะฮะแต่ว่าการจะไปชี้ช่องว่าทางไหนแบบไหนมีตรงนี้ตรงนี้เราขออนุญาตไม่เอ่ยแล้วกันเพื่อเป็นการทำงานของตำรวจเขาจะได้สะดวกในการทำงานนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปเปิดเผยข้อมูลให้ทางเสียแป้งเขาเห็นด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันคือในมุมของอาจารย์เองวันนี้เนี่ยประเมินว่ายังไงฮะประเมินว่าเสียแป้งน่าจะยังมีชีวิตอยู่ไหมหรือว่ายังอยู่บนเทือกเขาบรรทัดไหมฮะผมมอง2ประเด็นแล้วกันประเด็นหนึ่งถ้ายังมีชีวิตอยู่ผมว่าไม่ได้อยู่บนเทือกเขาในความรู้สึกผมนะครับว่าไม่ได้อยู่บนเทือกเขาเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นจุดเสี่ยงอันตรายมากถ้าอยู่ในพื้นที่จริงๆเขาเคยบอกว่าถ้าจะหนีเนี่ยหนี3 น.ก็คือยังอยู่ในพื้นที่แหละแต่ว่าไปอยู่ในเขตที่มีเครือข่ายมีอะไรนะครับหรืออันที่2ออกนอกพื้นที่นะครับเมื่อกี้คุยกับท่านดำรงก็คือนอกพื้นที่ก็อาจจะมากรุงเทพก็ยังได้นะครับซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่เราหาใครเข้าไปยุ่งวุ่นวายเนี่ยไม่ได้นะครับกับอันที่3เนี่ยผมแน่ใจว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นพื้นที่คล้ายๆกันคือลงน้ำในเรือประมงเนี่ยซึ่งเรือประมงมันหากินไปเรื่อยแล้วอะไรต่างจะไปตรวจทุกลำเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากอันนี้ถ้าในกรณีที่มีชีวิตอยู่ผมคิดว่าไม่ได้อยู่ในเทือกเขานะครับฟังจากวิเคราะห์จากที่ท่านดำรงว่ามันมีพื้นที่ลงไปเครือข่ายได้เยอะแล้วหาทางออกไปได้เยอะนะครับกับประเด็นที่2ก็คือผมว่าไปแล้วอันนี้ความเห็นส่วนตัวไปแล้วคือไปสวรรค์แล้วหรือว่าอาจจะแบบตายแล้วอนุเคราะห์ไปแล้วสงเคราะห์ไปแล้วอะไรประมาณนั้นสงเคราะห์หมายถึงว่าเรียบร้อยไปแล้ววิสามันไปแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเรามองว่าถ้าถูกวิสามันไปแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าโดยกฎหมายมันบังคับว่ามันจะต้องทำชันสูตรพลิกศพด้วยแล้วขั้นตอนรายละเอียดในทางกฎหมายเนี่ยมันบังคับไว้ค่อนข้างเคร่งครัด นะครับตรงนั้นก็อาจจะถ้ายังไม่เรียบร้อยนะครับก็อาจจะต้องให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นถ้าวิสามันในพื้นที่ป่าเขามันไม่มีใครเข้าไปเห็นนะครับนักข่าวก็ไม่ได้เข้าไปสมมตินะครับสมมติในความเห็นถ้ามันมีการทำเรียบร้อยจัดฉากเรียบร้อยนะครับแล้วนักข่าวค่อยตามเข้าไปมันก็ยังดูเรียบร้อยกว่ามีแพทย์ประชันสูตรมีฝ่ายปกครองมีแพทย์นิติเวชนะครับอะไรเข้าไปตรวจสอบคือถ้าทำขั้นตอนมันครบถ้วนเรียบร้อยมันดูออกมาแบบที่เราเรียกว่าไม่หยาบอันเนี้ยนะผมคิดว่าน่าจะเรียบร้อยเร็วๆนี้ครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะคุยกันต่อไปขออนุญาตนะฮะขั้นเวลาสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะผมมีปฏิทินของทางช่อง3นะครับซึ่งเป็นปฏิทินของทางฝั่งเรานักแสดงเนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายเลยนะฮะมีน้องกราฟกนาวุฒินะมีคุณณเดชน์มีคุณหมากฟินมีเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะครับเนี่ยฮะเป็นปฏิทินใหม่ของทางช่อง3นะครับที่เป็นปฏิทินตั้งโต๊ะแล้วดีมากคุณผู้ชมลองดูนี่เขาเขียนไว้ที่ผมเปิดดูนี้ดูก่อนแล้วกันเนี่ยนะฮะคือตารางจะใหญ่แล้วก็จดได้เลยคุณจะทำอะไรวันไหนอะไรอย่างนี้นี่นะฮะวันนี้ผมมีแจกให้10รางวัล นะครับสำหรับแฟนๆของรายการโหนกระแสนะครับที่ตอนนี้อยู่ในช่องทางโซเชียลนะครับทั้ง YouTube TikTok แล้วก็ Facebook นะครับยังไงคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยจะเข้าไปสุ่มนะฮะแล้วก็ดูว่าใครจะเป็นผู้ได้รางวัล นะฮะเป็นปฏิทินนี้ไปนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับผลกระแสเดี๋ยวจะมีของมาแจกกันเรื่อยๆแล้วกันเพราะต่อไปเนี่ยเห็นบอกว่าทางฝั่งของน้ำมันพืชองุ่นเดี๋ยวเขาจะมาแจกด้วยแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นสมนาคุณให้กับผู้ชมที่ชมรายการของเราผ่านทางโซเชียลด้วยนะครับถามทางท่านดำรงต่อท่านดำรงครับเมื่อกี้นี้ทางฝั่งทีมข่าวบอกว่าในเทือกเขาบรรทัดเนี่ยมันมีถ้ำมีเป็น10เลยเหรอฮะมันเป็นไปได้ไหมคนจะไปหลบอยู่ที่นั่นเทือกเขาบรรทัดแต่มันเป็นป่าดงดิบกับป่าหินปูนไอ้ป่าหินปูนคือป่าหินมันก็มีถ้ำมีอยู่แล้วแต่ถ้ำพวกนี้ชาวบ้านทั่วไปอาจจะรู้ไม่หมดหรอกรู้บ้างแต่ถ้าเป็นพิทักษ์ป่าจะรู้หมดเพราะต้องเดินลาดตระเวนติ๊กในแผนที่ทำอะไรเขาต้องไปสำรวจดูหมดอะไรหมดแต่ผมก็ไม่เชื่อว่าเขาจะให้ความร่วมมือนะเขาเป็นเจ้าที่ของรัฐนี่พูดภาพรวมทั่วไปถ้าเขาจะอยู่ในถ้ำเนี่ยยิ่งง่ายใหญ่แต่เหตุผลคนเราเนี่ยมีเงินมีบารมีมีอำนาจมีอะไรคุณจะไปอยู่ในนั้นทำไมอยู่ข้างนอกก็ได้สบายมีคนช่วยเหลือตัวช่วยเหลือดีๆทั้งนั้นไม่มีความจำเป็นอาจจะมีนักการเมืองใหญ่อะไรก็ว่ากันไปหัวคะแนนใหญ่ว่ากันไปเพราะบ้านตะเนี่ยเป็นหัวคะแนนใหญ่ในนั้นนะอย่าลืมชุมชนอยู่ในนั้นนะถึงเวลาเลือกตั้งไม่ใช่ต่างด้าวนะเป็นคนไทยนะครับขึ้นไปทำกินข้างบนคะแนนเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับผมว่าผมถามนิดนึงฮะท่านดำรงคือเทือกเขาบรรทัดเนี่ยมันกินไปสี่จังหวัดใช่ไหมจากตอนแรกมีคนบอก3 4จะมีที่ไหนบ้างฮะ12 อำเภอ 12มีที่ไหนบ้างฮะตรังพัทลุงสงขลาด้วยเหรอใช่สงขลาประมาณ500,000 กว่าไร่ตรังสตูลพัทลุงสงขลา12 อำเภอทั้งหมด12 อำเภอโอ้โหคือเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันหมดเลยเชื่อมเป็นเทือกหมดลามไปถึงมาเลเซียสงขลาเทือกเขาบูโดไปลามไปต่อไปหมดอย่างบูโดนี่เป็นเทือกเขาหนึ่งของก็มันไม่เป็นเทือกเป็นเชื่อมต่อไปหมดมันเดินเลาะเดี๋ยวนะคือเป็นบรรทัดก็เชื่อมต่อไปบูโดเชื่อมไปแยกได้หมดเขาน้ำค้างอะไรมันโยงกันไปหมดบูโดที่ว่าเอาแวสดอร์เลยสมัยก่อนนั้นอยู่นั่นแหละมันติดมาเลเซียติดอะไรไปนู่นนะโอ้โหแต่คุณเดินไม่ไหวหรอกคุณเดินอย่างนั้นนะตายแป้งกับแป้งก็ตายค้างทางหมดทำไมล่ะไข่ปลาอีกทากอีกเลยโอ้ยมันลำบากเดินอย่างนั้นนะมันต้องเดินแบบชาวบ้านเดินแบบคุณรวยๆเดินไม่ได้หรอกนอกจากเอาแค่หาม4 คนรับจ้างแบกไปนั่นอีกเรื่องนึงท่านไปเดินบ้างไหมโอ้ยผมไม่เดินอย่างนั้นหรอกเหรอฮะคือผมเนี่ยนะตอนเดินในป่านี้ทั้งมันมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วผมไปที่ดิวอุทยานตอนนั้นผมเอาแผนที่มากลางทั้งหมดเลยครับมันมีกี่หมู่บ้านที่เขาไปอยู่ในนั้นแล้วไปปลูกยางตรงซอกไหนยังไงทางเข้าไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้คร่าวๆแค่นี้แต่ไม่คิดว่าจะเรื่องโจรหนีเหรอไม่คิดเรื่องโจรเมื่อก่อนมันดังพวกไข่หมูพวกอะไรอย่างนั้นนะแล้วเขาก็เลิกลาไปแล้วที่ว่าหนีไปอยู่ข้างบนเต้นเอียดไข่หมูตอนหลังเขาเลิกลาเป็นพลเมืองดีกลับมาพิทักษ์ป่าไปเมื่อก่อนเขาก็ชินเส้นทางนี้หมดนะก็คือแถวนี้โอ้โหคืองี้ครับเมื่อกี้ที่บอกว่าหลบหนีเนี่ยครับในฐานะผมเคยเป็นตำรวจเนี่ยเราเคยตามโจรเนี่ยโจรมันจะไม่หนีไปทำให้เพราะแป้งเนี่ยเป็นคนรู้จักเยอะมากแป้งเป็นผู้มีอิทธิพลตอนนี้แป้งไปอยู่กับใครเนี่ยทุกคนก็หนีหมดแหละเพราะภัยมันจะถึงตัวภัยจากตำรวจที่จะต้องแจ้งข้อหาเรื่องต่างๆดังนั้นผมเชื่อว่าแป้งเนี่ยไม่มาออกที่สว่างจะไม่มาอยู่กรุงเทพกรุงเทพนี่พอคุณเข้ามานี้คนเขาจำหน้าได้แล้วคุณรับล่ออยู่ห้องไหนเขาก็ชี้หมดอ่ะ คนก็มีบอกเดี๋ยวก็บอกดังนั้นยุทธภูมิที่ดีที่สุดผมว่าแป้งต้องอยู่ในป่าเพราะก็อย่างที่พี่เองพูดเขาสามารถจะเลี้ยงตัวได้อยู่ตรงนั้นได้การเข้าจะไปตามจับกุมเนี่ยมันยากดังนั้นไอ้ที่จะมาออกไปอยู่กับคนนอกข้างนอกเนี่ยผมว่าไม่มีทางถ้าคุณจะออกไปมาเลเซียคดีแบบนี้มาเลเซียเขาไม่เอาหรอกเขาต้องให้ความร่วมมือสองคุณจะไปอาศัยผู้ใหญ่บ้านกำนันตัวนี้กูก็กลัวหมดแล้วมึงอย่ามายุ่งถามนิดนึงผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูรายการโหนกระแสอยู่ตอนนี้ประชาชนส่วนหนึ่งเลยยังไม่รู้เลยว่าแป้งเนี่ยเขาเป็นผู้ต้องหาคดีอุกชะกันอะไรขนาดไหนยังไงบ้างฮะคือเขาโดนตัดสินเนี่ยยิงตำรวจนะครับเคยไปแย่งชิงตัวประกันชิงผู้ต้องหาขออภัยครับชิงผู้ต้องหาแล้วก็ศาลตัดสินเนี่ยยังไง20 ปีและที่สำคัญที่สุดเขายังมีคดีอีกหลายคดีที่จะต้องตามตัดสินอยู่แล้วโทษเนี่ยเขาก็หนักอยู่เขาจึงคิดผมเคยมีคนบอกว่าสิ่งที่แป้งหนีเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยแป้งเขาทำอาชีพบางอาชีพที่เขาเรียกเป็นล็อตใหญ่ๆอะไรฮะบอกไม่ได้นะครับเอาว่าเป็นล็อตแล้วกันเป็นล็อตเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมพี่เขียนให้ผมหน่อยผมพี่เขาบอกเขียนเป็นล็อตอะอะไรอะล็อตใหญ่ๆอะฮะยาบ้าไม่ทราบผมไม่ได้บอกนะเพียงแต่ว่าเขามีล็อตและเขามีของไว้เยอะข้างในเขาต้องออกมาเคลียร์ตัวนี้เก็บไปเยอะสองหนี้สินเขาทรัพย์สินเขามีเยอะมากครับที่จะต้องอยู่กับคนอื่นเนี่ยต้องมาเคลียร์และสามเขาต้องมาเคลียร์กับคนที่มีปัญหากับเขาครับนั้นสามหลักตัวนี้ทำให้เขาต้องหนีออกจากเรือนจำครับแต่นี่ว่าพอหนีออกมาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ให้นานที่สุดแหละเห็นไหมเมื่อ2 วันมีจดหมายขู่อัยการให้คืนเงินเนี่ยที่จะยิงให้มันตาแตกเลยนะใช่ก็ขู่เห็นไหมดังนั้นอิทธิพลของเขาเนี่ยเขาไม่กลัวอยู่แล้วดังนั้นและที่ความเป็นอิทธิพลของเขาเนี่ยตอนนี้มันดังเขาจึงไม่สามารถจะไปอยู่กับใครได้หรอกถ้าคนจะช่วยก็ช่วยแบบหยาบๆห่างๆเพราะถ้าเข้าไปใกล้คนไหนคนนั้นเดือดร้อนหมดอ่ะยิ่งตอนนี้นักการเมืองที่บอกว่าเป็นลูกพี่เขานี่ปฏิเสธกันหยงเหยิงหมดอ่ะแล้วเผลอๆจะถูกจับก็คือกลุ่มคนที่สนิทกันเนี่ยเพราะมึงกลัวมันจะมาหากูก็ต้องกระซิบตำรวจครับงั้นผมเชื่อได้ว่าอยู่ในป่านั้นมันปลอดภัยที่สุดโอเคนะตอนนี้เราอยู่ในสายกับทางคุณอาร์มอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะคุณอาร์มฤชากมุตโยธินนะครับตอนนี้อยู่ที่ด่านน้ำตกโตนตกจังหวัดตรังนะครับเมื่อสักครู่นี้แกบอกว่าเหมือนกับมีเจ้าหน้าที่ออกมาชุดหนึ่งแล้วคุณอาร์มสวัสดีครับคุณอาร์มต่อเลยฮะครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับเดี๋ยวต่อนะครับคุณผู้ชมครับต้องย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะครับแล้วก็บอกพี่หนุ่มว่าจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยแล้วก็ได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่แล้วนะครับว่าเราสามารถมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการที่อยู่ด้านในป่าของเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าปฏิบัติการด้านในป่าเนี่ยเจ้าหน้าที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลเลยเมื่อสักครู่มีเจ้าหน้าที่ถอนกำลังกลับออกมา1ชุดนะครับแต่เราก็พยายามสอบถามว่าปฏิบัติการด้านบนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบอะไรนะครับแล้วก็ยังไม่มีการยืนยันว่ามีการยิงปะทะกันเกิดขึ้นอีกรอบไหมหรือว่ามีการวิสามันตัวเสียแป้งแล้วหรือไม่นะครับยังไม่มีการยืนยันในส่วนนี้ครับซึ่งที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยดูนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยตอนนี้อุปสรรคอย่างหนึ่งนะฮะที่เจ้าหน้าที่เขาจะต้องเจอกันก็คือเลยเรื่องฟ้าฝนแค่เราอยู่ตรงตีนเขานะครับที่เป็นทางเข้าเทือกเขาบรรทัดเนี่ยก็มีฝนตกลงมาโปรยปลายนะครับยิ่งด้านบนเนี่ยฝนยิ่งตกลงมาหนักและอุปสรรคอย่างที่บอกครับว่าเทือกเขาบรรทัดเป็นป่าดิบชื้นนะครับคนที่อยู่ด้านในป่าเนี่ยมองออกมาเนี่ยกลางวันเหมือนกับกลางคืนเลยครับไม่สามารถเห็นแสงเดือนแสงตะวันได้เลยการค้นหาของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างมีอุปสรรคอย่างมากและอย่างที่เมื่อสักครู่ได้บอกไปนะครับชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลกับผมนะครับว่าเชื่อว่าน่าจะมีผู้มีอิทธิพลหรือว่าคนมีสีในพื้นที่เนี่ยให้การช่วยเหลือเสียแป้งนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตั้งแต่ที่เสียแป้งหลบหนีออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ตรงบริเวณนี้ครึ่งเดือนนะครับ19 วันนั่นหมายความว่าถ้าอยู่ได้โดยไม่มีการช่วยเหลือจากคนที่มีสีหรือว่ามีอิทธิพลเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถอยู่ได้นะครับเพราะว่าการที่อาศัยอยู่ในป่านั้นถ้าไม่มีเสบียงเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน 3-4 วันเท่านั้นครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ใช่ช่วงที่มีผลไม้ป่าหรือว่าจะสามารถเก็บอะไรกินด้านในป่าได้เลยนะครับต้องเป็นคนที่รู้พื้นที่และมีการส่งเสบียงกันมาโดยตลอดและนั่นคือทำให้สมุนของตัวเสียแป้งเองเนี่ยลงมาหาเสบียงแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มไปนะครับและตอนนี้เนี่ยปฏิบัติการที่อยู่ด้านในป่าก็คือการกดดันให้ตัวเสียแป้งเนี่ยออกมามอบตัวนะครับเพราะว่าเทือกเขาบรรทัดเนี่ยถ้าเสียแป้งหลบหนีไปเรื่อยๆคาดว่านะครับจะสามารถหลบหนีเข้าไปที่ประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศมาเลเซียได้เพราะว่าเทือกเขาเนี่ยมัน ต่อถึงกันนะครับซึ่งอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ชาวบ้านบอกมาก็คือว่าตัวเทือกเขาบรรทัดเนี่ยมีถ้ำแล้วก็มีโพรงเนี่ยไม่ต่ำกว่า 10-20 ถ้ำนะครับบางถ้ำสามารถเดินทะลุถึงกันได้ด้วยครับพี่หนุ่มครับคือดูทิศทางแล้วทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาบอกนะตรงเราเขาจะจับเป็นหรือจับตายหรืออะไรยังไงครับเท่าที่จากประเมินนะครับและอาจจะด้วยประสบการณ์เองที่เห็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่มาหลายๆครั้งเนี่ยการใช้ชุดหนุมานก็ดีการใช้หน่วยปฏิบัติการพิเศษหลายๆหน่วยก็ดีเนี่ยและอาวุธครบมือเนี่ยเชื่อว่าน่าจะรอคำสั่งอย่างเดียวครับว่าวิสามันครับและยิ่งถ้ามีการต่อสู้ขัดขืนด้วยตามรายงานที่ข่าวที่บอกว่ามีการยิงตอบโต้กับเจ้าหน้าที่และอาวุธของเสียแป้งที่ถืออยู่เนี่ยเป็นอาวุธสงครามมีอาวุธครบมือแน่นอนว่าน่าเป้าหมายหลักก็คือถ้าไม่มอบตัวแบบเป็นๆก็คือต้องจับตายครับครับผมครับเอาละคุณอามขอบคุณมากคุณอามจะอยู่ที่นั่นถึงเมื่อไหร่ครับเนี่ยก็แล้วแต่พี่หนุ่มเลยครับถ้าเกิดให้ผมกลับเมื่อไหร่ก็พร้อมกลับครับแต่ให้อยู่ต่อจนกว่าจะปฏิบัติการแล้วเสร็จเนี่ยก็ยินดีครับขึ้นไปอยู่บนเขาก็เลยแล้วกันโอเคขอบคุณมากนะคุณอามครับผมขอบคุณนะครับขึ้นบนเขาพี่หนุ่มครับถามชาวบ้านมาแบบนี้ว่าบ้านตระเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยสามารถเข้าไปได้แต่ขอประเมินอีกนิดนึงฮะว่าเราจะเข้าไปหรือไม่ครับเข้าไปแล้วเข้าไปเพื่ออะไรเดี๋ยวขอประเมินอีกนิดนึงครับโอเคขอบคุณนะครับคุณน้ำครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับคุณอาร์มนฤชากมุตโยธินนะครับเป็นทีมข่าวของช่อง3นะฮะก็ไปอยู่ในพื้นที่นะครับที่ด้านล่างนะฮะของทางฝั่งเขาบรรทัดนะฮะก็คือแถวตรงนั้นเรียกว่าด่านน้ำตกโตนตกตรงนั้นก็จะมีโตนตกโตนเตะคือติดทางนั่นแหละครับอยู่ขอบถามจริงๆนะถ้าตำรวจตามจริงๆบนเขาเนี่ยเจอไหมผมว่ายากยากใช่ไหมมันยากคือไม่เหมือนที่โล่งแจ้ง100 เมตร 200 เมตรเห็นหมดเนี่ยไอ้พวกนี้ป่าดิบชืดเนี่ยโอ้โหแล้วมันก็มีสัตว์ป่าอยู่ด้วยเดินไม่ใช่ว่าไม่มีมันเข้าไปคนเดินตามหาทากอีกแล้วอีกโอ้โหมันไม่เหมือนจับผู้ร้ายตามคอนโดง่ายๆคนไปจับกระท้อแท้นะโดนฝนโดนอะไรอีกมันไม่ง่ายที่หลักการจับคนในป่าเนี่ยเขาจะปิดล้อมเขาจะใช้คำว่าโอบล้อมปิดล้อมแล้วก็ส่งคุดคนเนี่ยเรื่องอะไรไปเจรจาเพราะว่าเขาก็เชื่อว่ามันอยู่ได้ไม่นานดังนั้นเขาก็จะใช้วิธีแบบนี้ดังนั้นตำรวจเนี่ยเขาจะยึดใช้ยุทธวิธีในการโอบล้อมกดดันคุณไปทุกวันตำรวจอยู่ได้เป็นเดือนเพราะเรามีอาหารการกินแต่พวกเขาเนี่ยเขาจะถูกโอบล้อมโดยที่เขาอยู่ไม่ได้จะไม่มีอาหารการกินเดี๋ยวเป็นไข้เป็นอะไรเขาอยู่ไม่ได้เนี่ยครับมีข้อมูลส่งมาบอกว่าที่นั่นงูกระปะเยอะก็มีงูก็มีอยู่แล้วอุทยานเขียนมีงูทุกชนิดแหละแต่หมาเนี่ยหมามันเข้าไปยังไงเนี่ยผมก็ตำรวจผมดูทางทีวีนะผมเห็นอาตาเชียนอะไรเอาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปอะไรไงก็ไม่รู้เข้าไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เขตรักษาป่าคุณเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้ยังไงแต่ว่าหมามันจะเข้าไปหาคนร้ายไม่ได้ไม่คุณผู้นำพามีความผิดนะแต่ไม่รู้เขาประสานอุทยานกันไอ้ประสานเขตรักษาป่ากันยังไงกันเห็นหมาเนี่ยเขากลัวเอาโรคหาวด้วยมันหาวด้วยมันง่วงแล้วน่ะโอ้โหก็วิ่งแต่ในที่ราบเลิกมาเจอในป่ามันก็ง่วงมันก็เหนื่อยนะเจอทากเถอะเกาะเกิดไปร้องลั่นหมดแล้วเกาะหมาด้วยเหรอโอ้ทากมันกินหมดตัดป่ามันก็กินหมาก็กินถ้าเข้าไปในที่ชื้นแฉะนะเนี่ยฮะเอาแล้วหมามันจะโดนเสือกินไหมถ้าไปข้างในเสือก็ยังมีนะเขตเขาบรรทัดแต่มีไม่มากช้างก็ยังมีไปไหนหมดแล้วครับยกเว้นกระทิงเสือไปไหนหมดโอ้โหมันเดินเชื่อมเขาน้ำค้างบูดงมันเดินได้หมดมันไปหมดอะสัตว์ป่าอยู่มันก็อยู่ไม่มีสัตว์ป่ามันก็ไปกันนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้มีคนส่งข้อความเข้ามาบอกพี่หนูมีปฏิทินแล้วแต่วันนี้หนูยังไม่มีน้ำมันเดี๋ยวผมแจกให้อีกแล้วกันนี้วันนี้ผมแจกนี่นะครับเป็นน้ำมันองุ่นนะน้ำมันพืชองุ่นนะครับ10รางวัลนี่นะเดี๋ยวส่งไปให้นะรางวัลละสักกี่ขวดดี2ขวดได้ไหมรางวัลละ2ขวดนะให้10รางวัลนะครับส่งข้อความเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะมีการไปเขาเรียกอะไรอะแรนดอมหาเอานะฮะแล้วเดี๋ยวมาประกาศให้นะวันพรุ่งนี้วันมะรืนนะเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามีใครได้บ้างอันนี้2ขวดนะหรือว่าอันนี้10รางวัลอันเนี้ยให้2ขวดรางวัลละ2ขวด10รางวัลนะฮะท่านเอาไปกินที่บ้านหน่อยไหมขอบคุณมากใช้อยู่แล้วเนี่ยแล้วโอ้โหผมที่ใฝ่ฝันตามหาท่านมานานแล้วขอบคุณมากนะใช้องุ่นอยู่เดี๋ยวเอาให้อีกนะครับท่านครับแหมท่านนี่น่ารักมากนะช่วยกันขายของขนาดนี้ผมสบายแล้วชีวิตนะฮะเอาโอเคคุณผู้ชมครับก็จริงๆผมอยากจะโฟนอินทางตำรวจนะแต่ว่าตอนนี้ท่านยังไม่พร้อมนะครับไม่เป็นไร นะก็คือเข้าใจท่านได้อ่ะโอเคสุดท้ายพี่แต้มคิดว่าจับได้ไหมหรือว่าจะวิสามันหรือยังไงคือพูดตรงนะคือหลักการเนี่ยเขาต้องตามจับให้ได้ก่อนและผมคิดว่าจับได้อันที่สองแต่ถ้าการจับกลุ่มนั้นถ้าคุณต่อสู้คุณก็มีสิทธิ์ได้รับการตอบโต้อย่างรุนแรงจากตำรวจเหมือนกันถามพี่แป้งตรงๆเลยครับไม่ถามพี่แต้มไม่พี่แป้งถามพี่เอาละท่านถามพี่แต้มตรงๆเลยถ้าพี่แต้มเป็นคนตามจับเองพี่แต้มจะทำยังไงผมอ่ะผมไม่เอาไว้หรอกไม่เอาไว้ว่าเป็นภัยทำไมพี่แต้มถึงมองว่าไม่เอาไว้มองว่าเป็นภัยผมไม่ไว้ขนาดคุณก็ไม่รู้ล่ะจะมีวิธีการอื่นยังไงในของตามข้อกฎหมายผมเอาทุกมาตรการตามผู้กำไอก็กำคิดเพียงครับผมแกล้งไอกำคิดเพียงครับผมแกล้งไอเพื่อจะได้ตัวนี้กำคิดเพียงครับใช่ไหมดังนั้นเราต้องใช้ทุกมาตรการครับผมไม่เอาไว้หรอกแล้วถ้าเกิดพี่ตั้มเป็นคนหนีพี่ตั้มจะทำยังไงแต่ผมหนีผมก็หนีอยู่ในนั้นเพราะถ้าหนีออกนอกเนี่ยผมเชื่อว่าความลับไม่มีในโลกแล้วยิ่งเขามีตั้งหัวตั้งค่ารางวัลด้วยเดี๋ยวก็เสร็จครับตอนนี้รางวัลเท่าไหร่แล้วฮะเสียแป้ง 1,000,000 ป่ะตอนนี้1,000,000นะจากราชทัณฑ์นะครับเดี๋ยวจะมีตำรวจอีกพี่แป้งไม่ใช่พี่แป้งพี่แต้มโอ้ผมงงไปหมดแล้วไม่ถามเดี๋ยวผมจะมาถามดรด้วยนะถามพี่แต้มพี่แต้มผมถามจริงๆผมขออภัยนะผมต้องพูดความจริงนะทำไมอ่ะผมอ่ะติดต่อราชทัณฑ์ไปนะทั้งปัจจุบันอดีตนะฮะยุติธรรมทั้งปัจจุบันอดีตไม่มีใครกล้าพูดเรื่องนี้เลยคืออย่างนี้ผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรผมอันนี้ผมถามผมอยากรู้คือจริงๆเวลามีเหตุการณ์ของหน่วยราชการเนี่ยอันดับหนึ่งและผู้บัญชาเนี่ยเขาก็ต้องสั่งการอยู่แล้วห้ามนำข้อมูลหรือนำอะไรนะหลักฐานอะไรต่างๆนี่ไปพูดกับข้างนอกเพราะมันต้องมีการสืบสวนสอบสวนตั้งกรรมการอะไรต่างๆดังนั้นเขาก็จะไม่มีให้คนในที่หน่วยงานที่รับผิดชอบนี่ออกมาพูดเต็มที่เขาจะมาพูดได้อย่างเดียวว่าได้ดำเนินการ 1, 2, 3ไปแล้วเท่านั้นแต่จะมาพูดในเนื้อว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเขาไม่พูดหรอกเหมือนตำรวจเหมือนกันมีคนบอกว่าตำรวจทำงานทำไมไม่มาแถลงให้ประชาชนรู้มันแถลงไม่ได้บางทีกฎหมายบังคับห้ามมาพูดแต่อาจจะพูดได้บางครั้งว่าสอบพยานไป5 ปาก 6 ปากอะไรเงี้ยได้แต่จะต้องมาสอบว่าพี่เอียงพูด1, 2, 3งั้นเราพูดไม่ได้เพราะมันเป็นเนื้อสำนวนนั้นเราต้องเห็นใจราชทัณฑ์เขาและอีกอันนึงบางทีถ้าเขามาแถลงแล้วมันไปขัดแย้งกับข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นเขาก็เสียนะครับสิ่งที่เขาไม่พูดเนี่ยมันก็เลยต้องดีที่สุดนะครับในมุมของอาจารย์แล้วครับดร.มองยังไงเรื่องนี้ผมก็มองว่าในแง่ของคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องของความบกพร่องในระบบราชทัณฑ์นั่นแหละครับซึ่งจริงๆก็อย่างที่บอกว่าถ้าใครมาแถลงเนี่ยมันก็เหมือนมาขายสิ่งที่มันเป็นจุดบกพร่องของตัวเองแล้วมันไม่น่าจะใช่ผลดีอะไรเงี้ยครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่เขาปฏิเสธก็คงจะอย่างที่บอกว่าราชทัณฑ์อาจจะต้องกลับไปทบทวนของตัวเองว่าจุดบกพร่องมันอยู่ที่กายภาพของโครงสร้างหรือเรื่องตัวบุคคลหรือเรื่องขั้นตอนหรืออะไรต่างๆเพราะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ผมคิดว่าเพียงแต่วิธีการที่ปลอดภัยที่สุดก็คล้ายๆกับที่ล็อกได้บ้านเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนหรืออะไรต่างๆมากกว่าอย่างนี้มากกว่านะครับนะครับหลับแล้วเหรอครับท่านยังนะเห็นท่านนั่งหลับตาอยู่ว่าตกใจหรือว่าท่านเหนื่อยหรือเปล่าไม่นะท่านลงคือจริงๆแล้วท่านสามารถที่จะแบบเขียนผังหรือพอจะทราบไหมว่าถ้าโจรมันจะหนีจริงๆอ่ะมันจะหนีอยู่ตรงจุดไหนของข้างบนผมว่านะเขาคงมีที่ไปอย่างเช่นอาจจะถ้ำเนี่ยเป็นไปได้เพราะว่าไม่ต้องไปสร้างเพิงอะไรใหม่ๆแล้วมันนอนได้สบายนะฮะแต่ส่วนใหญ่เวลาเขาทำสวนยางเขาจะมีขนำมีกระท่อมตากฝนกันไว้มันนอนได้หมดเนี่ยคือคุณเดินไปเนี่ยคุณเอามาม่าใส่กระป๋องอะไรก็เรียบร้อยแล้ว แต่เวลาไปในนั้นอยู่ในนั้นอ่ะเขาจะต้องมีมือส่งทะเบียนวันนี้ถ้าตำรวจฉลาดเขาปิดเส้นทางเลยไม่ให้เอาทะเบียนขึ้นลงแค่นั้นแหละก็ลำบากมันมีชุมชนบ้านตะขายตอนนี้เขาทำอย่างนั้นอยู่นะแต่มันมีชุมชนที่เขาขายของอยู่บ้านตะก็เราข้างในช้ำอะร้านช้ำก็เรามีขายอยู่พวกนี้ไงคือตอนนี้ก็ปิดล้อมหมดแล้วไอ้ตลาดมันไม่สามารถจะลงมาซื้อได้นอกจากเขาปิดล้อมนั่นอีกเรื่องเขาแต่ก็มีช่องทางอื่นนะมันจะเป็นต้องเดินทางไอ้เม็ดเดียวนี่ว่าเนี่ยมันก็ออกเลาะไหลเขาไปก็ได้แต่ก็ต้องเจอทากอีกไอ้ทากเขาชินกันหมดเจอเสือแต่แป้งจะทนไหวเหรอผมว่ามันแป้งเนี่ยเขาคงทนไม่ได้เขาเป็นลักษณะผู้ดีแล้วสังคมแล้วอย่างเขามีโรคประจำตัวไม่เหรอฟันปวดฟันไปหาหมอเขาปวดฟันเห็นว่าโรคความดันเบาหวานเลยก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้เป็นจริงแค่ไหนโรคประจำตัวแต่ผมเชื่อเขาไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมให้ฟังเสียงทางญาติของเสียแป้งหน่อยทางญาติเนี่ยเขาได้มีการพูดคุยกับทางฝั่งของทีมงานทางช่อง3นะฮะเขาบอกว่าสาเหตุเพราะอะไรทำไมแป้งถึงแหกคุกใช่ไหมอ่ะไม่ยอมมอบตัวบอกไม่ยอมมอบตัวเดี๋ยวลองฟังสักนิดนึงฟังเสียงแป้งหน่อยฟังเสียงญาติแป้งยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรมมันไม่มีอยู่จริงเนี่ยครับความรู้สึกของเขาอะนะครับคือหลอกลวงเขามาตลอดตั้งแต่อายการทนายพวกที่ว่าเอาตังค์เขาไปวิ่งเรื่องแล้วก็ไปสู้เอาตัวเองรอดอะแล้วความผิดให้เพื่อนอะหรือความแค้นใจตัวเนี้ยครับมันมีผู้หลักผู้ใหญ่ขันเขาอยู่อะคือเขาไม่ให้ความยุติธรรมอะอายการบอกว่ามันจะช่วยเหลือจากการคดีอะไรอะคนนั้นอะให้เอาเงินมาพวกนี้ก็ให้เงินไป10 ล้านเอาให้ไปช่วยแล้วมันไปกลับไปช่วยตัวเองมันอายการมันก็ยกของมันน่ะมันช่วยมันน่ะแล้วเรื่องที่ว่าไปยิงอายยกกบจนักคอนเสียพนันอะไรเขาไม่มีเขาก็แถลงข่าวแล้วไอ้คนที่เขาทำจริงเนี่ยเขาก็รับคำไปแล้วแล้วมันใจร้ายหลายล้านข่าวออกมั่วไปหมดเลยพี่คิดว่าเหตุผลที่เสียแป้งไม่ยอมมอบตัวและตัดสินใจยิงสู้ตำรวจเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาทุกคนเลยแหละครับเขาก็เป็นห่วงความปลอดภัยของเขาก็อยากจะให้ผมมอบตัวเลยนะครับแต่ว่าในตัวของเขาเองเขาก็ตัดสินใจไปแล้วว่าเขายอมสู้ตายอย่างเงี้ยครับผมคิดว่านะแต่ว่าผบ.ตร.ก็บอกแล้วบอกว่าถ้าทางญาติประสานว่าเสียแป้งถ้าเกิดประสานญาติมาก็อยากให้พามามอบตัวจะรับรองความปลอดภัยให้ตรงนี้พี่มันไม่ได้ติดต่อครับผมตั้งแต่มันออกมาแล้วไม่ได้ติดต่ออะไรเลยเราก็ภาวนาเป็นห่วงภาวนาว่ามันปลอดภัยอย่างเนี้ยคือถ้าว่ามันติดต่อมาอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าผมก็จะอยากมอบตัวเหมือนกันนะเราก็ไม่อยากจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นที่อยากจะฝากบอกอะไรกับเสียแป้งครับเผื่อมีโอกาสเสียแป้งเขาอาจจะแบบดูข่าวหรือคนรู้จักเสียแป้งเขาดูข่าวแล้วจะได้ไปบอกเสียแป้งได้ผมก็อยากบอกว่าแล้วแต่ความตัดสินใจของเขานะถ้าว่าเขายังรักครอบครัวเขาอย่างก็ขอมอบตัวแต่ว่าเขาเดินหน้าแล้วคิดว่าไม่ความจำมันไม่มีแล้วครับก็แล้วแต่เขาตัดสินใจครับเนี่ยฮะนี่คือญาติของเสียแป้งแล้วเพิ่งให้ข้อมูลเนี้ยกับทางทีมข่าวของช่อง3ของเรานะฮะคือเขาบอกน่าสนใจอยู่2เรื่องพี่1เขาพยายามบอกว่าเสียแป้งเนี่ยที่ต้องหนีแบบนี้เพราะไม่ได้รับความยุติธรรมนะฮะข้อที่2ที่น่าสนใจคือบอกว่าได้มีการเอาเงินเนี่ยไปวิ่งคดีนะฮะมีอายการมีอันนี้คือตามคำพูดของเขานะเมื่อกี้ที่เราได้ฟังนะฮะไปวิ่งเป็น10 ล้านแล้วสุดท้ายไม่ได้นะก็เหมือนกับเขาก็ถูกหักหลังดุบิดเขาก็เลยไม่ยอมเรื่องนี้พี่มองไงคือก็อาจจะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดคือเวลาไปวิ่งเต้นเนี่ยก็จะเอาเงินไปวิ่งเต้นแต่นี้ผมถามว่ากระบวนการยุติธรรมนี่มันมีหลายส่วนถ้าคุณไปวิ่งส่วนใดส่วนหนึ่งอีกหลายส่วนเขาไม่เอาด้วยคดีไปไม่รอดหรอกเพราะคดีมันเป็นคดีสำคัญสมมติว่ายิงตำรวจชิงตัวประกันเนี่ยใครจะช่วยคุณได้ใช่ไหมเอาละไอคนที่เขากล่าวอ้างถึงก็บอกเอ้ยช่วยได้เอาตังมาเดี๋ยวจะไปวิ่งวิ่งเต้นให้แต่นี้ถามว่าไอ้คนที่จะต้องไปวิ่งเต้นหรือคนที่จะรับของต่อเนี่ยเขาไม่เล่นด้วยอ่ะครับถ้าไม่เล่นด้วยคุณคืนเขามันก็จบอันนี้มันไม่คืนไงเขาก็เลยต้องร้องแลกแหกกระเชยขึ้นมาถ้าจะมานั้นตังมันก็เลยต้องมีการทวงถามเอาหนังสือขู่ขึ้นมานี่แหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขามอบตัวแล้วก็เปิดเรื่องนี้ไปเลยไม่ดีกว่าเหรอก็ผมคิดว่าใจคนมันไม่เหมือนกันนะคืออย่างที่เขาพูดเนี่ยเขาออกมาเพื่อจะมาทวงถามกระบวนการยุติธรรมแต่ถ้าถามว่ามาออกมาหนีมาเพื่อมาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ถูกต้องเขาก็ไม่มีสิทธิ์จะมาทวงนะเพราะตำรวจต้องไล่ล่าแต่ถ้าเขาเปิดเผยอยู่ในคุกเปิดเผยเนี่ยผมว่าต้องมีการสืบสวนสอบสวนเขาก็สามารถอาจจะเอาได้เงินขึ้นมาก็ได้ ถ้ามันมีหลักฐานจริงหรือมันก็เอาผิดกับคนที่เขาไปวิ่งใช่ก็เอาทำได้แต่นี้เขาตัดสินใจหนีแล้วเนี่ยพอหนีแล้วเนี่ยก็ได้อย่างเต็มที่ก็ร้องเรียนคุณจะมาจัดการกันเพราะตัวเองคุณก็จะไม่รอดอยู่แล้วตอนนี้เป็นไปได้ไหมอาจารย์ว่าที่เขาหนีมาแบบนี้เนี่ยสมมติตามคำบอกเล่าอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องการคือต้องการตามกลับไปเก็บโจทย์ของเขาในความคิดเห็นผมในความเห็นส่วนตัวนะผมว่าไม่ใช่ใช่ไหมครับผมกลับคิดว่าส่วนหนึ่งอันนี้เป็นอาจจะโดยข้ออ้างถ้าให้ฟันธงจริงๆเนี่ยผมว่าเขาน่าจะมีเรื่องผลประโยชน์มีอะไรที่มากกว่านั้นนะครับแล้วในกรณีแบบนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องมาเพื่อที่จะสะสางนะอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆมากกว่าส่วนไอ้เรื่องนั้นอาจจะเป็นข้ออ้างส่วนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเอาเงินไปวิ่งเต้นนั่นแหละซึ่งมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วอันนี้ผมคิดว่าโดยพื้นฐานเนี่ยคนทั่วไปเขารู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยกประเด็นนี้ขึ้นมาแต่ผมคิดว่าลึกๆจริงๆก็คือมีเรื่องที่ผลประโยชน์หรือเรื่องอะไรที่เขาจะต้องมาเคลียร์มาสะสางอะไรมากกว่าครับครับผมท่านล่ะครับท่านมองไงฮะในฐานะที่เป็นเกี่ยวไหมจริงๆก็ไม่กี่ท่านวิเคราะห์ได้ผมเนี่ยไม่กล้าไปวิเคราะห์เรื่องตำรวจนะก็พูดภาพรวมๆเฉยๆนี่กระดาษไม่กล้านะท่านยังบอกว่าป่านนี้มันหนีไปแล้วคือในใจของเราเนี่ยเราเดินป่าเดินเขาเนี่ยมันลำบากมันอยู่ลำบากอันนู่นอันนี่กินอยู่เนี่ยแล้วมันมีทางไปได้มากกว่านี้รู้จักคนเยอะเนี่ยไม่จะตีทศาหลบเข้าป่าเนี่ยผมว่าเขาไม่อยู่หรอกจะไปยังไงเราไม่รู้แค่นั้นแหละครับแต่ก็ยืนยันแค่อย่างเดียวแล้วหมาเข้าไม่ได้คือหมาเนี่ยเข้าได้ไหมมันเข้าได้แต่ต้องมีข้อตกลงอะไรกับบางสิ่งบางอย่างเข้าไปโซนไหนเข้าไปยังไงอะไรยังไงเนี่ยถ้าคุณเข้าไปล่าตะวันในป่าเนี่ยเขากลัวเรื่องเอาเชื้อไปปล่อยสัตว์ป่าฮะแล้วไอ้พวกโจรพวกเสือกลับพวกอะไรเงี้ยเวลาเขาหนีไปอยู่บนเทือกเขาบรรทัดเขาอยู่ตรงไหนกันพอจะทราบไหมพวกเสือพวกไอ้เมื่อก่อนสมัยขุนพันธ์อดีตอย่างเงี้ยก็ไปอยู่ตามสวนยางขนำเนี่ยไปอยู่ชาวบ้านชาวช่องไอ้ชาวบ้านก็กลัวนี่เป็นเสือโจรใช่ไหมโอ้โหมีข้าวกินไก่กินกูต้องให้กินหมดละก็เขาอยู่ประจำเนี่ยพวกนี้ไปมาไปยิงหัวตายวันไหนก็ได้ก็ต้องยอมหมดไปบ้านไหนก็ต้องหุงข้าวให้กินหมดอ่ะไม่มีกูให้มึง500หุงข้าวไข่เจียวไข่ต้มครับมันอยู่ได้ถ้าจะอยู่อ่ะแล้วกินอาหารเหมือนกันอยู่ด้วยอ่าฮะแล้วพี่ครับพวกเสือสมัยก่อนพี่พอจะรู้ไหมเข้าไปอยู่บนนี้ไหมครับก็เสือก็มีครับภาคใต้สมัยก่อนก็หนีไปครับจุดเนี้ยเป็นจุดที่หนีของเสือเลยนะของภาคใต้ครับจุดเนี้ยเพราะว่าอย่างพี่เอี้ยงพูดตรงนี้มันเป็นที่พักของคอมมิวนิสต์เจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่ค่อยเข้าไปเขาถือว่าเป็นปล่อยอิสระนั้นเวลาพวกคนร้ายแถวภาคใต้หนีก็จะมาหนีอยู่แถวเทือกเขานี่ทั้งนั้นเวลาหลบตำรวจก็ขึ้นบนเทือกเขาว่าตำรวจไม่มีก็ลงมาอยู่กับชาวบ้านอ๋ออยู่รวมกับชาวบ้านก็ต้องช่วยเหลือไงเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเสือจริงแต่เขาก็ไม่รังแกชาวบ้านตรงนั้นอันนี้คือในสมัยก่อนนะในสมัยก่อนนะเขาก็ไม่รังแกชาวบ้านเหมือนผมเคยทำงานเรื่องความมั่นคงอ่ะไอ้เพื่อก่ออาชญากรรมของโลกต่างๆเนี่ยไม่เคยทำร้ายประเทศไทยเพราะมันเอาประเทศไทยไปเป็นที่ทุกหัวนอนไงแล้วถ้าเกิดมันมาก่อเหตุในประเทศไทยมันอยู่ไม่ได้ก็เหมือนกันเวลาเขาอยู่ตรงนั้นเขาก็ตีกินอยู่กับชาวบ้านก็ให้การนับถือซะด้วยเพราะเขาไม่ได้รังแกที่นั่นใช่ไหมแล้วเผลอๆมีเงินให้ก็กินอยู่กันอย่างเป็นเพื่อนเป็นฝูงไปมีโอกาสไหมว่าที่ว่าแป้งจะเป็นแบบนั้นก็มีโอกาสแต่ผมว่าคดีเนี่ยแป้งเนี่ยเป็นคดีสำคัญนะเป็นผู้ต้องหาสำคัญเป็นคนดูคดีที่เขาต้องตามผมว่าคนที่จะช่วยเหลือได้เนี่ยก็ครั้งคราวเท่านั้นแต่ต่อไปก็ต้องเสร็จต้องรั่วรับรองว่ารั่วถ้าอยู่ตรงนั้นก็รั่วอยู่ตรงไหนก็รั่วแล้วกันครับผมว่าไม่มีใครป้องได้แล้วกันครับอ้าวโอเคก็เดี๋ยวต้องไปตามกันต่อนะครับว่าเรื่องราวของเสียแป้งจะไปอยู่ตรงจุดไหนนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นประเด็นนะว่ามีการจับตายแต่ว่าสุดท้ายก็ประกาศมาว่ายังไม่มีการวิสามันแต่อย่างใดนะครับก็ต้องตามกันต่อไปแต่พี่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วยังไงต้องจับได้แน่นอนจับได้ผมเชื่อแต่ผมพี่เชื่อยังอยู่บนเขานี้ผมไม่รู้วิญญาณผมว่าจับได้ครับฮะพี่คิดว่าวิญญาณความรู้สึกของพี่ว่าจับได้เป็นหรือตายเท่านั้นไม่อยากจะพูดเอาว่าเรียบร้อยเลยกันพี่พูดอย่างนั้นเลยครับเรียบร้อยแล้วกันพี่พูดให้ผมคิดเลยอาจารย์คิดอย่างนั้นไหมผมก็ว่าถูกสงเคราะห์ไปแล้วครับถูกสงเคราะห์ไปแล้วคิดว่าไปแล้วด้วยครับไปแล้วหรือไม่ไปเนี่ยมันบางทีมันนักวิทยาศาสตร์มันอาจจะตรวจสอบได้แต่ผมมองว่าเรียบร้อยแล้วกัน เรียบร้อยมองเหมือนกันเลยทั้งสองท่านเลยมองเหมือนกันเลยคิดว่าเรียบร้อยไปแล้วด้วยซ้ำนะฮะท่านล่ะครับผมมันเชื่อว่าไม่รู้นะเราคาดเดาผมว่าไม่ได้อยู่ที่นั่นหรอกไม่ได้อยู่ที่นั่นท่านคิดว่าเขาไปไหนอยู่ข้างนอกแต่ไม่รู้ไปไหนแต่ไม่ได้อยู่ในเขตหรอกไม่มีแน่ๆผมเชื่ออย่างนั้นไม่อาจจะอยู่แต่ตอนนี้ไม่แต่ตำรวจบอกว่าได้ยินเสียงหมามันเห่าแล้วมันก็ยิงสวนนะไอหมานี่มันเห่าอะไรก็ได้คนปลูกยางเดินไปเดินมาตะโกนไม่ว่ามันก็เห่าได้เขาบอกยิงสวนมาเลยนะท่านสวนนี่ไอคนล่าสัตว์ก็มีไอชาวบ้านด้วยกันไม่รู้คิดว่าเจ้าที่ป่าไม้ไปไล่จับมันยิงสวนก็มีเหมือนกันมีคิดว่าพิทักษ์ป่าไปไล่จับมันกำลังปลูกยางปลูกก็ยิงสวนมาก็ยิงอาจจะไม่ใช่แป้งก็ได้ก็ใช่ไม่อาจจะเป็นอะไรแต่ไอ้เขียวไอ้ปลายบอกแป้งอยู่ข้างบนนะก็ว่ากันไปงั้นก็ว่าเราไม่รู้คือเราพูดเนี่ยเราได้แต่คาดเดาว่าควรว่าจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อพิทักษ์ป่าเนี่ยเขาจะรู้เขาจะพูดเป็นพูดแค่นั้นเองนะครับผมนะครับท่านตอนนี้ที่บ้านมีท่านมีลูกสาวไหมมีใช่ไหมผมขออนุญาตเอาฝากฝังไว้ให้ลูกสาวได้ไหมฮะได้นะผมฝากนี่ไปนะผมก็จำเป็นนะท่านผมต้องฝากไว้ขอบคุณมากเลยมิสทินนะดีแล้วเมียล่ะฮะท่านเมียท่านมองหน้าผมเลยถามถึงเมียท่านมองหน้าผมเลยก็ต้องมีลูกสาวก็ต้องมีเมียกี่คนโอ้ไม่ผมจะได้ฝากไว้ให้ถูกท่านท่านก็ต้องบอกอะไรแล้วแต่จะให้ท่านก็ตอบยากเลยเนี่ยถามอย่างนี้ก็ตอบยากว่าวุ่นไปหมดเลยนี่ผมฝากไว้ให้ภรรยาท่านนะขอบคุณมากขอบคุณผมฝากไว้ท่านด้วยนะครับฝากไว้ภรรยาจะมีอีกนะฮะคนเดียวนะครับท่านตอบไปก่อนเลยส่วนพี่แต้มนี่ได้ไปหลายไปเยอะแล้วกี่คนถามให้หลายครั้งครับผมโดนวิพากษ์เรื่องนี้เยอะทั้งที่ผมเป็นคนดีสำหรับพี่แต้มคือภรรยาได้หมดแล้วนะเหลือแต่น้องไม่มีน้องผมมีภรรยาคนเดียวเวลาไปยืดเส้นยืดสายเวลาไปนวดแผนโบราณอะไรเงี้ยพี่เลยวันเขาโอ้โหเขาทำผมเสียผมนี่ชอบนวดแผนโบราณผมเปิดซาวน่าแกก็เอาข้อมูลผมฝากไปให้เด็กซาวน่าได้นี่ผมรักเมียผมคนเดียวโอเคนี่นะครับผมก็ฝากคำคิดเพียงให้ด้วยนะครับมีมิสซีแล้วมีนำจูแล้วนะฮะฝากให้ท่านด้วยนะครับเดี๋ยวมีอีกอยู่ข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวจะเอา M150 ให้ด้วยนะครับที่สำคัญผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะขออนุญาตไปแรนดอมนะครับว่าใครที่จะได้ปฏิทินไปของช่อง3นะฮะเป็นปฏิทินของนักแสดงทั้งหมด10รางวัลแล้วอดใจรออีกนิดนึงนะฮะสำหรับปฏิทินข่าวของช่อง3มีแน่นอนนะครับแล้วก็มีน้ำมันพืชองุ่นวันนี้นะครับรางวัลละ2ขวดนะฮะให้10รางวัลเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแจก M150 2 ลังเนี่ยติดตามนะพรุ่งนี้2ลัง M150 2 ลังพรุ่งนี้แจกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะอยากได้อะไรก็บอกมาแล้วกันเดี๋ยวแจกให้หมดอะมีนะโอเคขอบคุณนะครับวันนี้ดื่มไหมฮะเดี๋ยวนี่มีคนก็บอกผมบังคับให้ดื่มนะไม่มีนะแล้วก็บอกนี่ขอดื่มด้วยตนเองเพราะผมไม่เป็นบังคับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ดื่มผมดื่มประจำอยู่นะวันหลังใครพูดว่าผมเป็นบังคับฝากท่านเอาขวดปลาหัวหน่อยนะพอดีมารายการนี้ไม่ได้ถูกพอดีครับ